ชว่าชิบปั๊บหนึ่งเปลี่ยน BGM ก่อนทึบโอเคฮัลโหลอ่ะโอ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 นึกว่ามันลืมเปิดไมค์ฮัลโหลอ่ะโอพูดจริงจองที่กำลังศึกษามนุษย์ VTuber จาก Garchomp Project I Crescent Unit ไม่ใช่ Unit แล้ว Special Operation Unknownไม่ใช่ special operation secret ให้ตายเถอะนะ secret operation unknown ครับผม yeah กลัวจะถูกนะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ freestyle friday นะฮะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ freestyle friday นะครับหลังจากที่งดไป1สัปดาห์เนาะเย้Welcome to Shockum คุณพายพายนะครับผมสำหรับการสมัครเมมเบอร์เป็น Witch Dark Shockum ขอบคุณครับโอเคไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์แค่1สัปดาห์นะฮะแต่ว่าคราวที่แล้วพฤหัสก็มานะขอบคุณคุณเขาต้องกิจการครับ Welcome to Shokumon เป็น Rich Dark Shokumon 9เดือนว้า Welcome to Shokumon อยากจบแล้วโอเคขอบคุณคุณมาชาลาเต้10เดือนนะครับ Dark Shokumon นะฮะ Welcome to Shokumon คุณนินิชิกายูนะครับ Dark Shokumon นะฮะ Yeah มาใกล้หลายดูคิดถึงมะลิครับช็อกแกอร่อยไหมอุ้ยช็อกแกอื้อหือสุดยอดนี่คือแบบว่าการชงด้วยตัวเองอ่ะมันเป็นข้อดีอย่างนี้นะขอบคุณคุณห้อยย่างหิวข้าวนะครับ3เดือนเป็นช็อกโกมูนนะฮะคิดถึงมากขอบคุณครับพี่มากค่ะขอบคุณคุณฟ้าเอิร์นนะครับวันศุกร์ที่มีพี่อ้อยคิดถึงเลยครับคิดถึงเหมือนกันนะก็จริงๆสัปดาห์ที่แล้วก็มานะพฤหัสไงพฤหัสมา Welcome to Shockum วันพฤหัสก็มาไงไม่เหมือนกันเหรอไม่ได้เนาะต้องเป็นวันศุกร์เนาะขอบคุณคุณโฟจังด้วยนะครับ Welcome to Shockum Welcome to Shockum ขอบคุณคุณจียูนะครับ10เดือนกินฮอนไอโอเฮงกินฮอนคือกันมันก็เกิน1สัปดาห์กิน1สัปดาห์ไม่ใช่วันศุกร์ไม่นับด้วยเหรอตรงช็อกโกแลตไม่ใช่ชงกาแฟตั้ง8วะเหรอตั้งเลยใช้คำว่าตั้งอุ้ยก็เลยชงเองแล้วแบบมันถูกใจอ่ะคือมันถูกใจอ่ะชงเองแล้วมันถูกใจแต่ว่าจะได้นิดนึงคือเป็นช็อกโกแลตที่ไม่ใช่ช็อกผงช็อกโกแลตดีๆเนาะเป็นเกรดปานกลางไม่ใช่แบบเกรดสุดยอดขอบคุณคุณมาชักคุ้ง19เดือนเนาะอุ้ยเธออีกนิดอีกเดือนก็จะ20เดือนแล้วค่ะกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดคิดถึงนะจ๊ะสุดหล่อขอบคุณนะครับอย่าเข้มข้นใช่เข้มข้นมากเข้มข้นจริงอร่อยมากมีสูตรแนะนำไหมจะพูดว่าสูตรก็ไม่ถูกคือตวงเอาตามใจอ่ะไม่เคยจดไว้ว่าไม่เคยตวงคือแบบว่าตักเอาตามใจฮะแบบว่าคือผมชงอันนี้มาหลายรอบจนได้แบบที่ชอบเป็นช็อกโกแลตเป็นกุ๊กเป็นผงโกโก้พูนๆนะครับเป็นผงโกโก้พูนๆจะบอกว่าช็อกโกแลตก็ไม่ได้นะต้องบอกว่าโกโก้เย็นเนาะเป็นผงโกโก้พูนๆ3ช้อนชา นะครับแล้วก็น้ำร้อนนิดเดียวน้ำร้อนขนาดเท่าไหร่ดีคือ ถ้าเกิดว่าเป็นแก้วขนาดปกติน้ำร้อนสูงประมาณ2ข้อนิ้วอะไรกันคือเทน้ำร้อนไปก่อน1ข้อนิ้วแล้วก็ตักผงโกโก้พูนๆ3ช้อนชาแล้วก็คนๆๆๆแล้วก็เทน้ำร้อนไปอีกรอบนึงอีก1ข้อนิ้วนะฮะแล้วก็คนๆๆๆ
ขอบคุณคุณอ่านว่าอะไรอ่ะแซมเลียน I am the new Choco Moon ยินดีต้อนรับนะครับยินดีที่ได้รู้จักด้วยสวัสดีครับพี่โอ้ย3เหรียญเองนะครับ3เหรียญโอเคแล้วก็คนจนแบบว่ามันละลายระดับนึงแล้วเพราะว่ามันเข้มข้นมากมันจะละลายไม่หมดหรอกเพราะผมต้อง3ช้อนนะอืม คนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานกับนมข้นจืดในปริมาณที่พอๆกันผมเทนมข้นบีบนมข้นหวานลงไปก่อนนะฮะใช้แบบหลอดหรือว่าใครจะใช้แบบเป็นกระป๋องก็ไม่ว่ากันเทนมข้นหวานลงไปประมาณ2ใน3ข้อนิ้วไม่รู้อ่ะคือผมเทลงไปแล้วแบบผมก็ดูตรงก้นแก้วว่ามันสูงขึ้นมาเท่าไหร่เพราะว่านมข้นหวานมันจะแยกชั้นกับโกโก้ไงเพราะมันหนักกว่าเนาะเออแล้วก็เทนมข้นจืดลงไปให้พอๆกันนะฮะอืมเออนั่นแหละเสร็จแล้วที่เหลือก็คือคนให้มันละลายเสร็จแล้วที่เหลือก็นมจืดสดธรรมดาเลยผมซื้อที่ผมซื้อมาเป็นเขาเรียกอะไรนะพาร์เจอร์ไลท์ไม่ก็ไม่สดเท่าไหร่ก็พาร์เจอร์ไลท์เป็นนมสดนมจืดพาร์เจอร์ไลท์เทไปจนแล้วแต่ชอบจะพอใจนะฮะของผมเทไปจนแบบเต็มแก้วคือแก้วผมมันวันนี้ใช้แก้วโอเลี้ยงฮะนึกออกไหมแก้วโอเลี้ยงคือใช้นมข้นจืดแล้วก็นมข้นหวานแล้วก็นมจืดด้วยครับนึกใช้แก้วโอเลี้ยงฮะเทผมเทนมจืดจนเต็มแก้วโอเลี้ยงแล้วก็ใช้หญ้าหวาน1ช้อนชาเป็นหญ้าหวานสกัดอะหญ้าหวานใช้แทนน้ำตาลนั้นหญ้าหวานไซรัปหญ้าหวานไซรัป1ช้อนชาแล้วก็คนแล้วก็เทใส่แก้วเยติใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งไว้ก่อนแล้วก็เทใส่แก้วเยติแล้วก็ช้อนคนอีกทีถ้าจะให้ดีต้องเป็นน้ำแข็งแล้วเล็ก Welcome to Choco Moon คุณปลายฟ้านะครับเป็น Dark Choco Moon นะฮะแล้วก็ใส่นมจืดเพิ่มลงไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังเข้มข้นเกินไปอยู่นะแล้วแต่ชอบว่าจะขนาดไหนแต่คุณใส่นมข้นไปแล้วนมข้นไม่หวานขนาดนะขอบคุณพี่สาวนะครับคุณพี่สาวเป็นเวอร์จากช็อกโกมูน8เดือน Hello AO คิดถึงค่าคิดถึงเหมือนกันนะครับ Hello AO ก็ใส่นมจืดลงไปอีกทีหนึ่งในแก้วยูติแล้วแหละแล้วก็คนจริงๆผมมีแก้วประจำแก้วประจำอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่แก้วโอเลี้ยงนะแต่ว่าคุณแม่พูดจิ้งจอกขยับของในบ้านแล้วทำแก้วหายคือไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณป้าคุณลุงบ้านใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคือชอบย้ายของในบ้านวันดีคืนดีชอบย้ายของในบ้านแล้วของหายขอบคุณคุณเจนซีนะครับ9เดือนดักช็อกมูนขอโกโก้1แก้วกับไอ้ชงเองมาชงที่บ้านก็ได้เย้ยหยอกไม่แพ้นมวัวฮะไม่แพ้นมวัวไม่มีน้ำตาลด้วยแต่มีนมข้นน่าจะน้ำตาลก็น่าจะอยู่ในนมข้นนั่นแหละแต่นมข้นที่ผมใช้มันเขียนว่า 0% อะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะดูไม่ทันจำไม่ได้
เป็นใช่ไหมมีผู้สูงอายุในบ้านของท่านชอบย้ายของหรือไม่ 0% แอลกอฮอล์ความหวาน 0% ไม่น่าใช่นะครับนมข้นน่าจะหวาน 0% ไม่น่าจะไม่ได้ 0% 10เดือน 0% เพื่อความสบายใจ ชอบย้ายกันจนมาวุ่นตอนผ่านไปจากพักเอหายไปไหนน่าจะไขมัน 0% นึงผมว่าน่าจะใช่ชอบเคี้ยวน้ำแข็งไหมเมื่อก่อนชอบเดี๋ยวนี้เฉยๆเพราะว่าพอเคี้ยวแล้วมันแบบกรุบแล้วมันแบบหน้าสั่นรู้สึกหน้าสั่น นั่นแหละแก้วใบที่ชงประจำมาหายไม่รู้หายไปได้ยังไงได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำไมในบ้านถึงมีแก้วโอเลี้ยงคือถ้าพูดว่าแก้วโอเลี้ยงคือทุกคนเก็ตเลยปะมันคือแก้วกาแฟแก้วโบราณแบบที่มันแบบมีเป็นป้องๆอ่ะน้ำหนึ่งเดี๋ยวเผื่อเอารูปขึ้นให้ดูเผื่อใครไม่นึกไม่ออกเก็ตใช่ไหมเก็ตใช่ไหมรูปขึ้นนี่เลยแก้วโอเลี้ยง อันนี้แหละใช้เมื่อกี้นี้ใช้แก้วนี้แหละจงก็จะใสๆก็จะเห็นนะฮะแต่ว่าพอชงเสร็จก็เทใส่แก้วเยติแก้วเก็บความเย็นนะนะครับก็สูตรอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ท่านจะพิจารณานับเป็นข้อนิ้วไม่เคยตวงจริงๆแบบว่ามันกว่าจะมาเป็นอย่างนี้คือมันเป็นแบบนี้จะมาก่อนผมจะเล่าให้ฟังตอนแรกอ่ะตักใส่ผงโกโก้3ช้อนใส่น้ำเยอะๆมาก่อนแล้วก็กินทั้งอย่างนั้นเลยแบบขมมากเป็นน้ำโกโก้เพียวๆนะฮะแล้วก็เริ่มค่อยๆมีแบบใส่นมข้นหวานใส่นมข้นจืด แล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบมันเข้มข้นเกินไปหน่อยยังไงไม่รู้มันเข้มแล้วมันเข้มมันความมันมาจากนมข้นหวานกับนมข้นจืดอยากให้มันแบบจางๆนัวลิ้นหน่อยก็เลยซื้อนมจืดใส่นมจืดมาเติมสุดท้ายก็คือแบบว่านมจืดจะเป็นส่วนผสมที่ปริมาณมากที่สุดแล้วก็ใส่ตอนท้ายสุดนะฮะก็คือแบบผสมโกโก้กับนมข้นหวานนมข้นจืดอะไรให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยไข่แล้วค่อยใส่นมจืดลงไปคือนมจืดใส่ยังไงใส่ตอนท้ายอ่ะยังไงก็ไม่ผิดพลาดใส่เยอะก็กลายเป็นนมช็อกโกแลตใส่เยอะก็กลายเป็นนมช็อกโกแลตใส่น้อยก็รู้สึกเข้มก็ใส่เพิ่มได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้ย่าหวานนะครับ1ช้อนชาก็พอแล้วเพราะว่าเคยใส่ย่าหวาน2ช้อนชาใส่ย่าหวาน2ช้อนชาคือแบบหวานหวานมากคือมันเข้มข้นมากอะย่าหวานไซรัปอะโคตรหวาน จอดตั้งแต่น้ำร้อน1ข้อนิ้ว สวัสดีกี่ชาแนลด้วยนะสวัสดีครับผมไรนันยังเพิ่งเริ่มเลยฮะ ตามร้านรถเข็นหรือร้านเก่าๆมีเลยใช่ไหมแก้วนั้นเนาะก็ทำไปทำมาจนเป็นแบบความเคยชินนะฮะโอเคยิงวันนี้เรามีเรื่องจะเล่าไม่ใช่เหรอ ERP on tip เราเปิดเรื่องโกโก้มาก่อนแป๊บนึงนะเอาพิมพ์ topic ขึ้นหลายคนก็น่าจะเห็น
ไม่ต้องสกอร์ก็ได้อ่ะโหลแป๊บๆแป๊บหยุดโอเคเอียหลายๆอย่างนะจะทวีตไปแล้วนะครับบน Twitter นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องรายละเอียดกันบ้างสักนิดนึงกันดีกว่านะเออป่ะ ก็ใครชอบตรงไหนนะครับดูเวลาไว้ข้างล่างขวานี่แล้วก็จดไว้นะแล้วจะไปตัดคลิปเอาลง Twitter หรืออะไรก็ตามสะดวกตามสบายแต่ผมไม่มั่นใจว่าเล่าอะไรได้บ้างนะ โอเคเราเริ่มจากวันแรกเลยดีกว่า เริ่มจากวันแรกเลยดีกว่าเขาคนต้องถามก่อนว่าเคยได้ไปฟังคนอื่นไหมแล้วเขาเล่าหรือเปล่าว่าเรานัดเจอกันที่ไหนเขาไม่ได้เล่าเนาะไม่ได้เล่าใช่ไหมเขาไม่ได้เล่าเนาะว่าเรานัดเจอกันที่ไหนโอเค โอเคงั้นผมก็จะไม่พูดไม่ได้เจาะจงโอเคก็คือหลายคนนะครับก็ไม่บางคนก็เอารถไปเองบางหลายคนก็ไม่มีรถนะครับอย่างผมก็ไม่มีรถเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้บริการรถเป็นรถทัวร์ที่เช่ามานะฮะพร้อมคนขับนะครับก็นัดเจอที่หนึ่งที่ทุกคนไปสะดวกที่ทุกคนไปสะดวกมันก็หมายถึงน่าจะเป็นตามแนวรถไฟฟ้าแหละอันนี้น่าจะพูดได้ตามแนวรถไฟฟ้านะฮะแต่ว่าถ้าถึงแม้ว่าจะเป็นตามแนวรถไฟฟ้าที่เรานัดเจอกันสะดวกแต่ว่ารถทัวร์เขาจอดไม่ได้เพราะมันจะกีดขวางการจราจรนะครับคือพอผมไปปุ๊บพอผมไปถึงปุ๊บผมก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องออกว่าไปนัดเจอกันที่ทางออกไหนผมก็หาไม่เจอนะแล้วผมก็ได้ทักถามคนอื่นว่าอยู่ตรงไหนนะฮะไม่เชิงทักถามนะครับมันคือผมมาเดินหาเองผมไม่ได้ทักถามมีโทรมีคนโทรมาว่าอยู่ไหนแล้วว่าอยู่ไหนแล้วแล้วก็เลยได้รู้ว่าอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็เดินไปแล้วก็ไปยืนคุยกันอยู่ตรงรถที่รถจอดไปยืนคุยอยู่ที่รถจอดก็ทักทายกันนะฮะทักทายกันวันนั้นผมใส่เสื้อลายเป็ด ใส่เสื้อลายเป็ดไปเจอเป็ดแดง แล้วก็ได้ชี้ให้ดูนี่ผมใส่เสื้อเป็ดไปด้วยนะเป็นเสื้อที่มันสกรีนหน้าเป็ดนะ ไม่ใช่เป็ดดิเป็ดปะวะมันตัวสีขาวแล้วก็ปากแบนๆสีเหลืองอ่ะเป็ดแดงก็หันมายิ้มให้แล้วก็หัวเราะคือแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเสื้อผมอีกเลย แล้วก็ไม่ได้พูดถึงเสื้อผมอีกเลยอาจจะเป็นห่านก็ได้นะเพราะว่าสีขาวแล้วก็ปากเหลืองก็เป็นห่านได้เหมือนกันแล้วผมก็หยิบพัดลมออกมาพัดลมไหนวะแป๊บนึงนะผมพัดลมไว้ไหนพัดลมมือถือมันร้อนมากเลยหยิบพัดลมมาใช้พัดลมอันนี้แหละได้ยินเสียงไหมมีเอเจนต์คนหนึ่งที่มีพัดลมเหมือนกันด้วยเรียวสลับโปโป้มันเป็ดครับดูเสื้อเป็ดผมสิอะไรล่ะ ไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นคือมีเอเจนต์คนหนึ่งถือพัดลมด้วยนะถือพัดลมแล้วเป่า
เป็นยี่ห้อเดียวกันอีกต่างหากแต่ว่าเป็นรุ่นที่เล็กกว่าผมนี่แบบว่าหยิบขึ้นมาเลยนี่มีเหมือนกันนี่รุ่นนี้แพงกว่านะครับแล้วผมก็เปิดเร่งเบอร์ร้อยให้ดูนี่ฟังเสียงซะก่อนนี่ร้อนร้อนทีนี้ทุกคนยังมากันไม่ครบนะครับทุกคนยังมากันไม่ครบแล้วก็เลยรถก็ยังแบบออกไม่ได้เพราะฉะนั้นรถก็เลยจะต้องไปที่อื่นก่อนเพราะว่าเขาจอดนานไม่ได้นะฮะเขาจอดนานไม่ได้ก็เลยคุยโอเคเหมือนมียามมาไล่ยาม Welcome to Shokumon Hyuga Alpha Channel เป็น Rich Dark Shokumonเป็นเมมเบอร์มาแล้ว32เดือนว้าวขอบคุณครับ ไม่ใช่เสียงจะว่า โอ้ยปรับเก้าอี้แบบนั่นแหละมีคนมาไล่ก็บอกว่ารถจอดนานไม่ได้ก็เคยคุยกันว่าเดี๋ยวให้รถไปจอดที่อื่นก่อนแล้วพอคนครบอ่ะค่อยเรียกรถมานะครับโอเคแล้วก็เลยเอาของหนักๆอ่ะของที่เป็นแบบกระเป๋าเสื้อผ้าฝากรถไว้ก่อนนะของมีค่าก็ติดตัวไว้นะครับแล้วก็รอเสร็จแล้วก็รถก็ออกไปนะครับบนรถมีบุคคลท่านหนึ่งมองออกมาจากกระจกในรถแล้วโบกมือมีมองมาจากกระจกในรถแล้วโบกมือแล้วไปแล้วไปก่อนบ๊ายบายเริ่มเลยนะยังไม่ออกเดินทางไปไหนเลยนะฮะคนนั้นก็คือพี่เบี้ยงนั่นเองนะครับขึ้นไปทำไมก็ไม่รู้นะขึ้นไปทำไมก็ไม่รู้คนอื่นเขาอยู่ข้างล่างกันหมดแล้วคือไปเลยบ๊ายบายเสร็จแล้วคนที่เหลือก็คือแบบไปตามอัธยาศัยนะครับไปหาเข้าห้องน้ำไปหาอะไรกินกันนะครับแล้วเหมือนงูขาวเขาจะฝากซื้อกาแฟมั้ง เขาจะฝากซื้อกาแฟนะเขาก็เลยผมก็ไม่รู้ทำไมต้องเป็นผมถือไปตอนที่รถกลับมาผมก็ถือกาแฟไปให้ นั่นแหละ เขาขึ้นไปฟังเพลงทำใจจะเจอ The Producer 10ล้านวิวอ๋องี้นี่เองใช่เหรอเขาบอกเขาเล่ามาอย่างงี้เหรอนั่นแหละ วิรกรรมแรกนะฮะผมอาจจะเบลอๆหน่อยแล้วก็ว่าผมจำไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เพราะว่าความทรงจำน่าจะเลือนๆถ้านึกอะไรได้เดี๋ยวเราค่อยเล่ากันนะไม่ได้จดไว้อะผมไม่ได้จดไว้มันเกิดอะไรขึ้นนะผมเปิดดู Twitter แล้วแบบลอกคนอื่นเลยได้ไหมแบบไล่ตั้งแต่ล่างขึ้นมา ไล่ตั้งแต่ล่างขึ้นมา แต่ว่าผมมั่นใจมากว่าอันเล็กอันคนแรกที่เปิดแท็กน่าจะเป็นผมเองนั่นแหละแต่ว่าโอ้เยอะมากเลยทวีตอะไรกันนักหนานี่เจอแหละ คอนเทนต์เบียบอยากรู้เรื่องที่คุณว่าคุณแมวทำไปเล่นน้ำตอนที3มากไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อน โอเคพอผมต้องเล่าด้วยว่าผมไม่ได้นอนเลย
ผมไม่ได้นอนมาก่อนเลยนะฮะวันพฤหัสนะถ้าใครถ้าทุกคนจำได้คือผมไลฟ์ดึกมากวันพฤหัสนะครับแล้วก็ยังจัดกระเป๋าไม่เสร็จแล้วน่าจะง่วงจัดกระเป๋าไปแล้วก็ง่วงไปก็เลยแบบว่าจัดช้าพอจัดกระเป๋าช้าพอง่วงก็เลยจัดกระเป๋าช้าพอมันง่วงก็เลยจัดกระเป๋าช้ากว่าจะจัดเสร็จก็คือเกือบไม่ได้นอนก็แทบจะถึงเวลาต้องออกจากบ้าน ติดเล่นเกมอะไรล่ะ พอไปถึงก็ได้นอนบนรถนะฮะส่วนจริงๆส่วนใหญ่น่าจะนอนบนรถกันเป็นส่วนใหญ่เลยฮะหลายคนอาจจะนึกภาพแบบว่าเฮฮาบนรถอะไรกันอย่างนี้คือแบบหลับเป็นตายกันแทบทุกคนน่ะแล้วก็มีแอดเทอร์แจกของให้ทุกคนนะฮะไม่รู้คนอื่นเล่าหรือเปล่าแอดเทอร์แจกของให้ทุกคนเลย ของผมได้เป็นสมุดมาเล่าอยู่ใช่ไหมทุกคนน่าจะได้ของผมได้เป็นสมุดมาแล้วก็มีมื้อเช้ามื้อแรกเป็นอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะหมี่ซั่วป่ะหมี่ซั่วของหม่อมแม่เจ้าเมลินเหมือนทุกคนจะได้สมุดหรือเปล่านะไม่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนได้สมุดคนอื่นได้แบบอื่นอยู่เหมือนกันได้เป็นหมี่ซั่วแม่เจ้าเมลินนะฮะอร่อยมากเนี่ยทำมาเยอะจริงสุดยอดแบบสุดยอดเลยพอเห็นจำนวนกล่องแล้วแบบโอ้โหนี่จะเลี้ยงคนทั้งบริษัท อารมณ์แบบทำข้าวกล่องเลี้ยงคนทั้งบริษัทอะไรเงี้ยโคตรเยอะ แล้วก็จุดมุ่งหมายแรกน่าจะเป็นแล้วก็จะมีจอดรถเนาะช่วงจอดรถไม่ได้มีอะไรนึกก่อนอ๋อช่วงจอดรถมีลงปุ๊บคนแรกที่เห็นก็คือเจ้าเมลินอยู่หน้าร้านชาอยู่หน้าร้านชาอะไรวะชาไต้หวันชื่อร้านอะไรจำก็ไม่ได้แล้วนั่นคือคนแรกที่เห็นนะฮะแล้วผมก็ไปซื้อของจำเป็นเพิ่มเติมที่เซเว่นซื้อทิชชู่เพราะว่ารู้เหมือนมีความรู้สึกว่าจะไม่สบายซื้อทิชชู่กับทิชชู่เปียกแล้วซึ่งสุดท้ายก็ได้ใช้จริงๆนะฮะวันตอนมันพฤหัสไม่เป็นไรพอวันที่แบบเดินทางคือรู้สึกไม่สบายแล้วแบบจามแล้วก็น้ำมูกไหลด้วยน่าจะพบว่าไม่ได้นอนแล้วก็ภูมิตกบ้างนะแล้วเราต้องออกมาข้างนอกวันแรกก็เลยแบบน้ำมูกไหลจามหัดเชยนี่เราว่าย้อนไปขอยาด้วยใช่น่าจะไปขอยาเลยนอนไม่พอน่าจะใช่นะน่าจะเป็นสาเหตุหลักขอบคุณคุณเจนินซ่า50บาทออกทิปคำนี้เชฟเบอร์หนึ่งในดวงใจของพี่ว่าคือใครครับเชฟเบอร์หนึ่งในดวงใจผมเหรอน่าจะกินอะไรไปมากที่สุดอ่ะอุ้ยนึกไม่ออกว่ากินอะไรมากที่สุดกินเยอะทุกอย่างเลยถ้าเชฟมือหนึ่งเหรอถ้าเชฟมือหนึ่งตอบต้องหายสรุปกาแฟพี่เบี้ยงใครเป็นคนซื้อให้เอเจนต์ฮะเขาฝากเอเจนต์ซื้อเขาฝากคนอื่นซื้อนะครับผมไม่ได้เป็นคนซื้อยังผมมันจะซื้อให้คนอื่นไม่มีทาง
แล้วก็มีอะไรอีกนะพอถึงที่พักก็แยกย้ายกันเข้าที่พักกันนะฮะได้นอนตอนนี้อันนี้เล่าได้ไหมก็บอกมีคนพูดไปแล้วยังได้นอนห้องเดียวกับพี่เบี้ยงนะฮะแล้วคือเมื่ออาหารที่อร่อยน่าจะเป็นชอบสปาเกตตี้เบคอนของไฮอร่อยดูป้าเช็ดตัวสลับ What the fuck มากคือคือผมมันไม่ได้นอนใช่ไหมแล้วแบบว่าพอไปถึงก็กะจะงีบก็เลยงีบเลยไม่สนใจผมงีบเลยมีจำได้ว่ามีลงไปดูนิดนึงลงไปดูนิดนึงว่าแบบห้องโถงข้างล่างเขาทำอะไรกันคือแบบเล่นน้ำกันตั้งแต่วันแรกเลยเล่นสระขอบคุณคุณน้ำชานะครับ Welcome to Choco Moon เขาเล่นน้ำกันตั้งแต่วันแรกเลยผมไปดูก่อนว่าแบบตรงนี้ตรงไหนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ฮะพอเห็นเสร็จแล้วก็โอเคลงไปดูเขาทเวิร์กไปไม่ทันผมไม่ทันใครทเวิร์กสักคนเลยไม่งีบสักแป๊บนึงก็ตื่นมาแล้วก็ลงไปอีกรอบหนึ่งนั่นแหละตอนนั้นก็คือหิวตื่นไปแล้วได้หิวแล้วก็ได้เห็นไฮกำลังเข้าครัวทำอาหารอยู่ได้กินทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะคือผมอะอยู่หลังบ้านผมเห็นทุกอย่างว่ามีเมนูอะไรบ้างผมกินทุกอย่างเลยกินทุกอย่างเลยมีแซลมอนก็กินมียำแซลมอนมีสปาเกตตี้มีเนื้อย่างคือข้างในมันเย็นอ่ะก็เปิดแอร์เย็นมากแล้วมันยังมีน้ำมีนั่นแหละเขาเปิดแอร์เย็นมากก็เลยอยู่ข้างนอกอยู่ตรงครัวข้าวผัดก็มีกินทุกอย่างกินแบบทีละนิดทีละหน่อยกินหมดเลยมาร์ชเมลโล่มาตอนท้ายเป็นของหวะเป็นของปิดท้ายหลังจากแบบอาหารหมดทุกอย่างแล้วมีไก่ทอดเซนิทด้วยเอ้ยอันนั้นก็อร่อยไก่ทอดของเซนิทก็อร่อยเหมือนกันได้กินเหมือนกัน แล้วก็ส่วนมาร์ชเมลโล่ก็คือแบบว่าย่างเองนะฮะร้อนมาก ร้อนมากแต่ถ้าให้เลือกว่าแบบให้เลือกแบบสักเมนูหนึ่งชอบสปาเกตตี้นะเหตุผลก็คือเพราะอย่างอื่นอ่ะมันหากินได้ง่ายกว่าแต่สปาเกตตี้อ่ะมันต้องใช้ฝีมือการปรุงอาหารมันต้องใช้ฝีมือการปรุงอาหารอย่างอื่นคือแบบหาซื้อกินเองได้อ่ะเขาบอกว่าไก่ทอดเซนใส่ MSG อย่างเยอะไม่รู้เลยรู้แต่อร่อยมากรู้แต่อร่อยมากแล้วก็คือมือแร่แซลมอนก็คือไอ้หน้าใช่ไหมหน้าสุดยอดมากนะตอนดึกๆก็ได้ย่างมันเมโลกันโคตรร้อนเตาร้อนมากแล้วมาร์ชเมลโล่อ่ะทุกคนเวลาย่างอ่ะไม่สามารถที่จะเร่งได้นะไม่สามารถที่จะเร่งได้นะคือมันต้องใช้ความร้อนให้ทั่วเราจะต้องหมุนมาร์ชเมลโล่ไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราไม่ทันดูเนี่ยมันไหม้ได้เร็วมากคือจุดที่แบบพอดีคือมาร์ชเมลโล่อ่ะกว่าจะที่มันจะพอดีอ่ะใช้เวลานานแล้วพอมันแบบพอมันพองพอดีปุ๊บมันไหม้เลยถ้าคุณไม่ดูถ้าแบบย่างไปเรื่อยๆแล้วแบบถ้าแบบจ่อเยอะไปไม่เลยไม่ทันพองแต่ถ้าแบบหมุนๆไปเรื่อยๆเอาความร้อนอ่ะมันก็จะค่อยๆพองค่อยๆพองค่อยๆพองเ
จนแบบพอมันเกรียมด้านนอกเป็นน้ำตาลเล็กน้อยมันก็จะตรงนั้นจะอร่อยพอดีข้างในจะละลายแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่นั่งเป้านะฮะมันจะไหม้เลยนะครับไม่รู้ว่าเซรีนลงรูปหรือเปล่าเซรีนย่างมัดไปโลเป็นเห็ดนะฮะไม่ตรงปลายทำได้ยังไง แต่ว่าคนที่ย่างได้ดีที่สุดน่าจะเป็นอีไทยโคตรชำนาญในการย่างมาร์ชเมลโล่แล้วหายย่างให้คนอื่นด้วยนะคือผมรู้สึกว่าหายมีความสุขที่ทำอาหารให้คนอื่นกินอ่ะค้นพบความสุข นั่นแหละคือตลอดเวลาที่มาอยู่ที่ทิปเนี่ยหายแทบจะไม่ห่างจากครัวเลยจริงส่วนอีกคนที่น่าจะเป็นที่จดจำนะฮะวันแรกน่าจะเป็นแมกนัมนะครับโอ้โหเขาเปิดบาร์ของตัวเองเขาเปิดบาร์ของตัวเองอุปกรณ์นี่แบบครบครันแล้วก็ของนี่เยอะมากมีทุกรูปแบบสมกับเป็นเจ้าของบาร์คือผมไปทุกคนมีหลายคนไปยืนมุงบางคนก็ไม่ได้กินแต่ว่าไม่ได้ดื่มแต่ว่ามุงเฉยๆอ่ะลีลาการชงคือแบบไม่ได้ชงดูว่าไม่ใช่คนธรรมดาแบบโปรมาก โปรมากหิ้วมาเองอุปกรณ์น่าจะเอามาเองหรือเปล่านะส่วนวัตถุดิบน้ำทั้งหลายแหละได้ข่าวว่าออกขับรถออกไปซื้อกันนั่นแหละรีวิวตัวเด้งผมชิมไปนิดเดียวนิดอยู่ถือว่านิดถือพบเพราะว่าผมบอกว่าขอแบบขอแบบจางๆบอกว่าจางๆเบาๆใครถือเป็นลูกค้าประจำไม่รู้ไม่ได้ยืนเป้าปรับจางๆเบาๆแล้วเขาแบบยืนคิดนิดนึงจางๆได้อันนี้แล้วผมก็ถามว่าอันนี้เรียกว่าอะไรเขาบอกว่าไม่รู้ชงมั่วแล้วผมก็ชิมอุ้ยอร่อยแต่ว่าถ้าฟังคนอื่นนะอาจจะมีบางคนที่เล่าเรื่องผมตัวแดงเนาะอันนี้เคยพูดไปก่อนเคยพูดในไลฟ์ก่อนอันนี้ก็คือแพ้แอลกอฮอล์เล็กน้อยคือคนที่แพ้แอลกอฮอล์เนี่ยถ้าได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะฮะตัวจะแดงอาการจะคล้ายๆกับการแพ้อาหารบ้างนะแต่ว่าแพ้ไม่เยอะไม่เป็นอันไม่ถึงกับเป็นอันตรายแต่ถ้ารับเข้าไปเยอะจะเริ่มคันจะมีแบบขึ้นตัวแล้วก็แบบจะเป็นผื่นแล้วก็คันแต่ว่าผมไม่ถึงเพราะว่าผมไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าไม่ได้กินเยอะแค่แดงแค่อึกเดียวก็แดงแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าแค่อึกเดียวมันก็แดงได้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยเห็นก็จะแบบจะตกใจว่าเฮ้ยมันแดงอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้โนนั่นแหละแก้วเลขก็คือธรรมดานะฮะแล้วแบบแมกนัมก็คือแบบจะอยู่ตรงนั้นเนาะก็ได้ดื่มบ้างเหมือนกันเนาะแล้วมีแบบมีจุดหนึ่งมีแบบช่วงหนึ่งที่แบบว่าคือฮายปกติเหมือนจะไม่ได้ดื่มนะแต่วันนี้ฮายก็ดื่มตามคนอื่นดื่มแบบว่าดื่มเป็นเพื่อนดื่มที่คนนำมาให้อะไรอย่างงี้แล้วสภาพอีทายก็คือแบบดื่มไปนิดเดียวแล้วแบบทำอาหารต่อไม่ได้อะ
ไฮบอกไฮบอกชิลพี่มันชิลพี่ต้องแบบนั่งพักจนแบบจนสากแล้วถึงจะทำอาหารต่อได้นั่งจ่องใช่แต่เหมือนจะไม่ได้ทำต่อเพิ่มเท่าไหร่นะฮะมีใช่ที่บอกว่าเดินขาทางอันนั้นคือตอนที่แบบผมยืนอยู่หน้าบาร์แล้วแบบไฮเดินมาจากหน้าบ้านเดินมาจากตรงโต๊ะอาหารที่คนอยู่กันเยอะๆเดินมาแล้วแบบแล้วไฮอ่ะไฮจะก้มหน้าตลอดเวลาก้มหน้าตลอดเวลาผมก็ถามว่าไฮไปเป้าไฮแพงหน้าเดินขาทางทำไมเดินเราแบบเราท่าเดินก็คือแบบขาถ่างแล้วก็กางแขนด้วยนะมันเดินอย่างงี้ก้มหน้าหาแบบเป้าเดินไปเดินขาด่างทำไมเดิน เออแล้วแบบช่วงดึกมากๆที่ช่วงพีคๆอ่ะดึกที่ช่วงพีคๆที่แมกนัมเริ่มเมาคดเริ่มเมาแบบได้ที่แล้วอ่ะตอนที่ชงนี่คือแบบว่าคือผมไปชงไปแบบรับแก้วที่2นะฮะก็แบบว่าเอาแบบมาเลยอยากลองชิมฝีมือแต่ตอนนั้นเขาเมาเขาสติไม่ค่อยอยู่แล้วก็อย่างเข้ม Welcome to Chocomoon ขอบคุณคุณฮอลลูน่าครับ Welcome to Chocomoon อย่างเข้มแล้วอย่าไปบอกนะว่ากินไม่หมดแก้วนั้นอ่ะเข้มมากชนแบบว่าชนของล้มละเลนแบบว่าชงไปของล้มไปอ่ะถ้าดีที่มันไม่ตกพื้นแตกอ่ะแล้วแบบชงแรงชงไอ้นี่ด้วยชงรุนแรงที่ไม่ได้หมายความแค่ว่าเข้มมากแต่ว่ารุนแรงอ่ะรุนแรงกับอุปกรณ์ชงจนแก้วแตกแก้วพลาสติกนะคือเป็นแก้วพลาสติกทำอีท่าไหนไม่รู้แก้วพลาสติกแตกในแก้วที่ชงนั่นแหละแล้วนั่นเป็นแก้วของไฮผมจำไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรนะเหมือนแบบให้แก้วเป่าบังนะให้เหมือนประมาณว่าตัดมาพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอ้ยปังปุ๊บปุ๊บปึ้งอย่างนี้แล้วก็เอ้ยอยู่ไหนวะเอ้ยเจอละเอ้ยใครเอาอันนี้ไปไว้ไหนวะอะไรแบบเนี้ยแล้วมันโดนแก้วตรงไหนไม่รู้แก้วพลาสติกอ่ะมันฉีกจากบนลงมากลางแก้วเลยอ่ะมันแก้วพลาสติกมันฉีกแล้วไอ้ที่ชงก็คือแบบไหลจกแล้วขายก็แบบเอ้ยขายก็แบบหยิบไปกระดกหมดแก้ว โอ้โหภาพที่ผมเห็นก็คือแบบโอ้โหสุดว่ะ แบบมันมาพายบอกมันเชลพี่คือแบบชงแรงที่ไม่ได้หมายถึงแบบเข้มแต่ว่ารุนแรงของจริงนะเจอนี่ด้วยอ๋อที่เอาสลับปุ๊บปุ๊บทวีตนะฮะก็คือตอนที่อยู่หลังบ้านก็คือแบบอันนนบอยอยู่กันครบผมก็เลยแบบเรียกมาถ่ายรูปแล้วก็มีรูปปันนนบอย4คนอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะมีโอกาสทุกคนจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าอื
เวียนไปกอดโถส้มได้ไงคะอันนั้นน่าจะเป็นวันสุดคืนสุดท้ายรูปคู่เหรอรูปคู่ไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่มีถ่าย4คนแล้ววันนั้นเหมือนจะน่าจะเป็นวันแรกแหละที่ผมขอยาจากฤทธิ์นะฮะเป็นขอพลาวันแรกน่าจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วเพราะว่าผมค่อนข้างเข้านอนไวเพราะว่าง่วงด้วยง่วงมากเข้านอนไวมากๆก็เลยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนช่วงดึกๆนะฮะก็ทุกคนก็น่าจะได้ตามอ่านใน #ARPOnTrip นะครับว่าใครล่วงบ้างอะไรเงี้ยฤทธิ์พยาบาลพยาบาลก็ใช่พยาบาลก็ใช่ก็คือวันแรกเข้านอนไวนะอาบน้ำแล้วก็นอนไปเยอะมากตื่นค่อนข้างสายด้วยตื่นค่อนข้างสายด้วยตื่นโอ้โหไม่เรียกสายน่าจะตื่นประมาณเที่ยงเลยน่าจะตื่นประมาณเที่ยงเลยนะครับแล้วก็มีคุณเที่ยวมาเคาะเรียกเคาะถามว่าจะไปไหมจะไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันตื่นเที่ยงครับหมายถึงอันนี้พูดถึงผมหรือว่าแบบคุณก็ตื่นเที่ยงด้วย ไปไหมไปได้ไปครับไปก็อาบน้ำอาบน้ำรอแบบว่าไอ้งูขาวหยิบผ้าขนหนูของผมไปใช้เลยเฉยเลยแบบ what the fuck คือตอนเขาเข้าไปอาบใช่ไหมแล้วพอแบบเขาอาบเสร็จมาถึงคิวผมใช่ไหมผมก็ไปหยิบผ้าเดินไปหยิบผ้าขนหนูเฮ้ยนายใช้ผ้าขนหนูตรงไหนก็ตรงที่ห้อยไว้ตรงราวไงอ๋อใช้ตรงห้อยที่ห้อยไว้ตรงราวฝั่งไหนก็ฝั่งตรงเนี้ยไม่ใช่แล้วหยิบสลับแล้วแบบ what the fuck มันคือผมมันเป็นคนอาบน้ำก่อนผมก็ห้อยไว้ก่อนเขาอะคืนแรกนะผมอาบก่อนผมก็ห้อยไว้ก่อนคืนที่สองอะไม่ใช่วันตื่นวันเช้ามาเขาอาบก่อนว่าหยิบของผมไม่เฉยเลยว่าจะฟาดแล้วแบบตอบอย่างมั่นใจมากๆว่านี่คือผ้าขนหนูของตัวเองนะตอบอย่างมั่นใจมากว่านี่คือผ้าขนหนูของตัวเองไม่ใช่โว้ยก็เลยแบบสลับกันไปเลยแล้วกันเพราะว่าใช้ไปแค่ครั้งเดียวตอนแรกก็เลยสลับกันไปเลยเท้าอยู่แล้วเมื่องูขาวเป็นคนที่อาบน้ำนานนะครับพี่เบี้ยงอ่ะอาบน้ำนานก็เลยแบบให้อาบก่อนพอเสร็จแล้วก็ลงไปรวมกับคนอื่นเขาแล้วก็นั่งเรียกรถไปที่ร้านอาหารกันไปที่ร้านอาหารกันโอ้ยข้างนอกเหมือนโจ๊ะอะไรกันก็ไม่รู้น่าจะไม่เข้าไม้มั้ง เพราะว่าวันที่สองอ่ะเป็นวันฟรีสไตล์วันที่สองเป็นวันฟรีสไตล์คือแล้วแต่ว่าใครจะไปไหนก็เลยแบบได้ไปร้านอาหารไปคือผมอ่ะไม่มีแผนเลยว่าจะไปไหนคือคนอื่นน่ะเค้ามีผมไม่มีแผนเพราะผมไม่มีรถ
คือถ้าเกิดว่าแบบตื่นมาแล้วไม่เจอใครอะนะก็น่าจะได้เรียกแก๊ปมาส่งข้าวที่พักที่แหละผมไม่มีแผนคือถ้าคุณเทียวไม่มาเคาะประตูเรียกว่าจะไปหรือเปล่านี่คือน่าจะได้อยู่ที่นั่นน่ะน่าจะได้อยู่ตรงนั้นน่าจะได้อยู่ที่พักนั่นแหละเวลาอาหารกันนะครับในนั้นแหละในเขตแถวๆนั้นไม่บอกแล้วกันว่าร้านไหนแต่ว่าอาหารอร่อยมากแล้วก็คือไม่รู้อะไรโดนใจให้ผมกินสเต็กอกไก่มันอิ่มมากเลยทุกคนสเต็กอกไก่ เป็นสเต็กอกไก่ผักขมอบชีสมันอิ่มมากแล้วก็เลยแบบไม่ได้กินของหวานร้านของหวานมันก็อร่อยอ่ะคือได้กินของหวานไปนิดเดียวมากๆกลับมาพักผ่อนของแท้ใช่แล้วอกไก่แน่นๆคือแน่นมากจริงโคตรแน่นแต่ว่าจะไปหาทำนะฮะถ้าคุณอยากจะกินของหวานนะแต่มันน่าอร่อยอ่ะมันน่าอร่อยอ่ะผมเห็นในใบเมนูคือน่าอร่อยมากก็เลยสั่งแต่มันแน่นมากโปรตีนแน่นๆนะฮะโคตรแน่นนึกถึงมาชูเพี้ยงเขาเผาตอนพี่โอ้ยรีวิวช็อกโกแลตด้วยเผาว่าอะไรวะทำไมอ่ะของหวานก็คือเป็นช็อกโกแลตนั่นแหละช็อกโกแลตนิดนึงช็อกโกแลตอร่อยดีคือมันเป็นช็อกโกแลตที่รสชาติเหมือนช็อกโกแลตก็เป็นช็อกโกแลตง่ะมันรีวิวหมดแบบภาษามีรีวิวให้พี่แฟมด้วยอ๋อมันมีช็อกโกแลตบางอันที่แบบว่าแฟมมิเน่เขาสนใจแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อก็คือซื้อช็อกโกแลตมาผมซื้อช็อกโกแลตมา4ชิ้นมันมีช็อกโกแลตมันเป็นช็อกโกแลตแบบไม่ได้พิเศษอะไรมันเป็นช็อกโกแลตนิ่มมันเป็นช็อกโกแลตนิ่มแบบมิ้วช็อกโกแลตกับดาร์กช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตนิ่มทั้งคู่มันไม่ได้พิเศษอะไรคือมันเป็นช็อกโกแลตนิ่มอ่ะก็มันเป็นช็อกโกแลตนิ่มเป็นซอฟช็อกโกแลตนะทำไมอ่ะแล้วก็มีอันที่เป็นแบบที่จะผสมแอลกอฮอล์ด้วยก็มีอันที่ผสมแอลกอฮอล์กัดเข้าไปแล้วละลายแล้วก็มีรสแอลกอฮอล์ตีขึ้นมาพี ่พูดมาก็ถูก แล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นช็อกโกแลตแบบพิเศษของเชฟประจำร้านเขามั้งแบบนั้นก็จะมีแบบผมจำไม่ได้ละชื่ออะไรแต่ว่าแบบเป็นช็อกโกแลตที่ใส่สีผสมอาหารเพราะว่าผมกัดเข้าไปแล้วผมก็กัดแบ่งครึ่งแล้วผมก็โอ้หลุดไปเนี่ยฮัลโหลโอเบียแจ้งว่าหลุดคือสีมันก็ติดที่นิ้วนั่นแหละอร่อยดีฮะช็อกโกแลตอร่อยแต่ว่าอยากกินเยอะกว่านี้ของหวานที่เป็นช็อกโกแลตแต่เยอะมากก็แต่ว่าไม่ได้กินอีกอย่างนึงที่เสียดายก็คือผมสั่งม็อกค่ามาในเมนูเขียนว่าช็อกโกแลตม็อกค่านะฮะแต่ว่ารสชาติก็คือแบบเป็นกาแฟมากกว่าช็อกโกแลตอ่ะคือมันเป็นกาแฟมากกว่าช็อกโกแลตอ่ะคืออันนี้บอกเลยว่าไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ม็อกค่าเนี่ยไม่แล้วปริมาณเยอะด้วยปริมาณเยอะด้วยแบบเยอะผิดปกติจากฟักมันเป็นอะไรเนี่ยวันนี้เน็ต
ฮัลโหล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 มาไหมมุนอีกแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคปริมาณเยอะมากแล้วก็มันเหมือนกาแฟเย็นที่ไม่ค่อยหวานมากกว่าแล้วปริมาณเยอะเลยน่าเสียดายที่สั่งอันนี้ไปเพราะมันเยอะมากแล้วแบบมันทำให้อิ่มด้วยไงดูงี้น่าจะสั่งอย่างอื่นแต่นั่นแหละกินไม่ไหวกินไม่ไหวแล้วแน่นอกไก่มากๆอาหารอร่อยทุกอย่างนะอาหารอร่อยทุกอย่างคือถ้าเป็นถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ก็อาจจะไปแวะอีกรอบหนึ่งร้านนี้อร่อยมาก เสร็จแล้วก็ไปเจอกันกับพวกลิสรัฐาที่อีกร้านหนึ่งไม่รู้ไม่ผมไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะเหมือนคนเฮียวจะเป็นคนติดต่อคนเดินพาไปแต่ว่าคนเดินนำคือผมนะเปิด Google Map เจอแล้วอ๋อมันอยู่ใกล้ๆก็เลยเดินนำไปนะฮะแล้วก็ไปแวะไปทักทายแล้วก็ไปถ่ายรูปที่ทะเลกันก็เลยได้รูปนี้มาไงแป๊บหนึ่งนะโฟโต้หาไม่เจอโอ้ยบิ๊กถ่ายรูปมาม ันคือกล้องผมอะถ้าโฟกัสทะเลดองจะมัวถ้าโฟกัสดองทะเลจะมัวหน้าชัดหลังเบอร์หน้าเบอร์หลังชัดก็เลยเอามันทั้งสองรูปเลยนี่สวยไหมสวยอยู่เห็นไหมอย่าม มีให้เลือกสองแบบเลย นี่แหละอันนี้ผมก็ได้อัพลงเนาะได้อัพลงใช่ไหมคำหนึ่งเลือกดูก่อนว่าอัพลงหรือเปล่า โฟกัสไม่ได้ก็ถ่ายได้อันนี้ไม่รู้ทุกคนสังเกตหรือเปล่านะครับว่ารูปมุมนี้ว่ารูปตรงนี้มีคนมีอีกคนบางคนที่ลงไปเหมือนกันนะฮะไม่อีกคนอีกบางคนอีกบางคนที่อาจจะเป็นหลายคนพูดเหมือนกันไปแต่ว่าผมคือผมมาถ่ายอยู่นานมากผมมาถ่ายอยู่นานมากแล้วคือตอนแรกอ่ะพี่เบี้ยงจะไม่ได้มาถ่ายด้วยซ้ำคือถ้าผมไม่ลงไปถ่ายนะถ้าผมไม่ลงไปถ่ายนะบอกเลยว่างานนี้งูเขาไม่มีรูปทะเลกลับไปฝากทุกคนเอาเดินตามลงมาทีหลังเสร็จแล้วก็กลับที่พักกันนะฮะกลับที่พักกัน
แล้วว่าวันที่2คือไม่มีใครเล่นน้ำเท่าไหร่เลยคือผมมาตั้งใจไว้ว่าจะเล่นน้ำวันที่2ทะเลสวยไหมครับสวยมากสวยมากแต่ตรงนั้นมันเป็นโขดหินมันลงน้ำไม่ได้คือผมมาตั้งใจจะลงสระวันที่2แต่ว่าปรากฏว่าไม่มีคนลงเลยแต่ว่าผมตั้งใจมาแล้วไงพอกลับถึงที่พักก็คือแบบเปลี่ยนกางเกงเป็นกางเกงว่ายน้ำเชื่อมจิตกับพี่เบี้ยงไปครับเชื่อมจิตคืออะไรได้แตะทะเลไหมไม่ได้แตะฮะจะว่าไปทริปนี้ผมไม่ได้แตะทะเลแต่ว่าแค่เข้าไปใกล้เฉยๆอ่ะแค่เหยียบห่างนั่นแหละแล้วคือวันที่2คือผมเอนจอยมากๆกับกิจกรรมนะฮะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบว่าได้คุยดีฟทอล์กกับคนอื่นๆนะครับในห้องเงียบๆสำหรับอินโทรเวิร์ตคือคนอื่นเขาจะเฮฮาวันที่2อ่ะคนอื่นเขาเฮฮากันนะครับแล้วก็มีการร้องคาราโอเกะกันแต่ว่าตอนนั้นตอนจำไม่ได้หรอกไปมีแก๊งอินโทรเวิร์ตไปสุมหัวกันในห้องของ CEO ไปนั่งคุยกันนะฮะ CEO แบบมี CEO เปิดเข้ามาแป๊บนึงมาทำอะไรห้องผมวะ แล้วเขาก็ออกไปนั่งสุมหัวกันคุยกันนี้น่าจะแบบคุยรายละเอียดไม่ได้นะห้อง CEO ใช่ห้องนอน CEO เลยนั่งคุยกันนั่งสุมหัวกัน แล้วก็แบบอันนั้นแหละที่ทุกคนได้อ่านน่ะคือกำลังคุยกันอยู่มันมีจุดหนึ่งที่ตอนคุยกันท้ายๆแล้วล่ะเซกายอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาสควอตเซกายลุกขึ้นมาสควอตก็คือขำกันแบบจริงจังกันไม่ได้อ่ะผมก็เลยลุกขึ้นมาสควอตกับเซกายด้วยแล้วก็มีเอเจนต์ลุกขึ้นมาสควอตตามแต่เหมือนว่าเอเจนต์จะไม่ถนัดสควอตเอสบอกว่าดิสคอนเนคอีกแล้วอ่ะฮัลโหลฮัลโหลโอเคแล้วมีเอเจนต์แบบสคอร์ตตามแต่เหมือนเอเจนต์จะไม่ค่อยสคอร์ตผมก็เลยถามว่าปกติไม่ค่อยสคอร์ตใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นไม่ต้องลงสุดก็ได้นะครับเดี๋ยวระวังจะบาดเจ็บนะผมส่วนผมก็แบบสคอร์ตกับเซกายแล้วจากนั้นมาก็เหมือนภาพจะติดตาคนอื่นๆนะต้องเล่าตอนที่แบบเรียกรวมแนะนำตัวกันด้วยเนาะเรียกรวมแนะนำตัวกันด้วยก็จะมีแบบบางคนที่จะมีคำสร้อยอะไรอย่างงี้เอวา10ล้านวิวอย่างงี้แมกนัมโปรดิวเซอร์10ล้านวิวอะไรอย่างงี้ส่วนอิสไฮเดินเข้ามาแบบชุดเมดทุกคนปรบมือโคตรตาตึงใจ คือแบบว่าตอนทำตอนเย็นๆกันใช่ไหมก็เริ่มแบบทำอาหารกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหายไปไหนหายไปแล้วมีคนบอกหายไปแต่งเมดตอนแรกอ่ะจะมีคนบอกตั้งแต่วันแรกเลยให้แต่งเมดเปล่าให้บอกยังไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้จริงๆนั่นแหละรู้ว่าหายจะแต่งเมดตั้งแต่วันแรกแล้วก็หายบอกอีกด้วยสนใจแต่งด้วยไหมไม่มีชุดเมดแล้วให้บอกเองด้วยว่าอันนี้จะไม่ใช้ครั้งสุดท้ายนะ
อาบอกว่านี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหมายความว่าอาจจะมีอนาคตอีกรอบหรือเปล่าทำไมก็ไม่รู้ติดใจอะไรหรือเปล่านะสงสัยฮาจะติดใจหรือเปล่านะเดี๋ยวก็มูส่งไปให้อะไรไม่ได้บอกหรือว่าอยากแต่งโนโนไม่แต่งทำไมแต่งไม่เป็นแต่งหน้าไม่เป็นด้วยต้องแต่งหน้าด้วยนะไทยมีช่างแต่งหน้ามือดีด้วยนะ คุณเที่ยวทำเป็นถามมาคุณแต่งก่อนผมได้เลยนะฮะถ้าคุณอยากแต่งนะครับไม่ต้องถามผมให้เฮียวกะอัลฟาแต่งไปก่อนเลยอันโดนบอยชุดเวทเลยเหรออันโดนบอยชุดเวทเลยเหรอโอ้ my god หรือต้องแบบเป็นร้านเดียวกันร้านเมดเดียวกันอย่างนี้หรอต้องไปถามไฮไหมว่าซื้อชุดมาจากไหนจะได้ชุดเหมือนกันหรือว่าต้องสั่งตัดใหม่เลยเป็นแบบว่าเปรดอัลกอริทึมโปรเจกต์ชุดเปรดอัลกอริทึมโปรเจกต์คาปี้ถ้าผมแต่งคุณจะแต่งตามไหมล่ะครับเออออกมาดิได้ดิเออได้ดิมาแต่กีบว่าท้าเราไม่กล้าดมเนี่ยดมแบบสั่งออกแบบชุดเบสตัดแบบวัดตัวตัดพอดีเลยไหมล่ะทำยูนิฟอร์ม ARP คาเฟ่ไปเลย แต่คุณต้องเป็นคนนำนะถ้าคุณไม่นำมาผมมันก็ไม่มีใครทำไม่มีใครทำนะเออบอกก่อนเดี๋ยวคุย ARP on team ไม่ใช่เหรอพอแบบว่าเราคุย deep talk ในห้อง CEO กันเสร็จแล้วนะฮะก็คือแบบดึกมากแล้วคือผมก็ยังไม่ได้เล่นน้ำผมก็แบบผมจะเล่นน้ำในใจผมคิดนี่คือผมจะเล่นน้ำไม่ได้ไม่มีคนเล่นน้ำเลยอ่ะไม่มีคนเล่นน้ำแล้วผมก็เหลือไปเห็นว่ามีเบคอนที่ยังไม่ได้เอาออกมาทำซึ่งเบคอนเนี่ยเป็นเบคอน1กิโลผมเป็นคนเลือกมาเองตอนที่ไปซื้อของทำกับข้าวนะฮะผมเป็นคนเลือกมาเองเบคอน1กิโลเนี่ยผมก็เลยแบบมันไม่มีคนทำอ่ะแล้วถ้าปล่อยไว้พรุ่งนี้ก็คงจะไม่มีคนทำแล้วเพราะว่าเราจะกลับกันแล้วทำมาตั้งแต่เริ่มก็เลยออกจากห้องก็ออกจากห้อง CEO ก็ดึกมากแล้วฮะแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวหารูปแบบมันเป็นเบคอนขนาด1กิโลที่ซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่มีขายอาหารสดนี่อันนี้สภาพกระทะนะฮะอันนี้ก็คืออันนี้คือจำนวนหนึ่งแบบตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าจะทำขนาดไหนทำขนาดไหนดีคุณเทียวก็เดินเข้ามาแบบก็เลยถามว่าปกติชอบกินแบบไหนกันแบบสุกๆนิ่มๆหรือว่าเอาแบบกรอบเนื้อก็แบบกรอบผมก็เลยแบบทอดเป็นแบบกรอบไปทั้งหมดเลยทอดแบบเกรียมไปทั้งหมดเลยจริงถ้าคนเดียวบอกว่าแบบนี้แหละแบบนิ่มๆสุกๆก็โอเคแล้วนะทุกคนน่าจะได้กินแบบนั้น
แต่ว่าเหมือนว่าส่วนคนส่วนใหญ่ก็จะชอบแบบกรอบก็เลยแบบเกียมๆไปเลยนะฮะอุ๊ยอ่ะขอบคุณคุณพรพโพนะครับ100หยอดกระปุกค่าชุดเมดค่าชุดเมดเลยนะก็คือข้างในก็ยังแบบมีคนอยู่นะฮะร้องคาราโอเกะอะไรกันก็เลยแบบมีคนกินว่ะก็เลยแบบทำให้หมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ได้กินแล้วแล้วก็คือแบบน้ำมันเบคอนก็กระเด็นลวกมือเรื่อยๆด้วยนะมันมีความยากลำบากประมาณนึงแล้วก็เคาน์เตอร์ก็สูงแล้วไม่มีที่รองด้วยคือผมก็ต้องแบบยกแขนสูงนิดนึงด้วยอ่ะกระทะก็ใหญ่เคาน์เตอร์ก็สูงแขนก็ต้องยกสูงไม่มีแบบยกพื้นน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะแบบเวลาทำอาหารแล้วมันสูงไปก็ต้องแบบเอามารองเท้าอะไรเงี้ยขย่งทอดขย่งนิดนึงมีขย่งนิดนึงน้ำมันเด่นกระเด็นใส่มือร้อนลวกแต่ว่าไม่เป็นแผลนะไม่ได้เป็นแผลไม่ได้เป็นแผลก็คือทอดหมดเลย1กิโลแล้วเหมือนจะหมดด้วยทุกคนกินหมดนะฮะผมก็ได้กินเป็นเบคอนกับมาม่าเป็นเบคอนกับมาม่ามาม่าเนี่ยจำไม่ได้แล้วใครเป็นคนทำให้คือมีคนทำให้ระหว่างที่กำลังทอดเบคอนอยู่เห็นคุณเมลินบอกว่าสูงมากสูงจริงสูงจริงฮะเคาน์เตอร์เตาอ่ะสูงมากต้องแบบต้องยืนต้องคนตัวสูงหน่อยถึงจะแบบใช้สบายอ่ะแล้วก็คนเดียวก็แบบเดินวนเวียนอยู่แถวนั้นเลยแล้วก็เลยบอกว่าผมก็เลยบอกว่าถ้าแบบทอดเสร็จแล้วกินอะไรเสร็จแล้วจะไปเล่นน้ำเนี่ยว่าแบบคุณจะเล่นน้ำตอนดึกขนาดนี้เนี่ยนะผมก็เลยบอกว่าผมใส่กางเกงว่ายน้ำมาแล้ววันนี้ผมต้องได้เล่นน้ำไม่ว่าจะดึกแค่ไหนผมจะเล่นน้ำคุณจะเล่นกับผมไหมล่ะคุณเดียวบอกว่าได้ผมเอาด้วยอ๋อมันจะมีเคาน์เตอร์ตรงโต๊ะสนุกกับเคาน์เตอร์ที่ครัวคุณเมลินหมายถึงเคาน์เตอร์ที่โต๊ะสนุกแต่ก็สูงทั้งคู่นั่นแหละโอเคสูงสำหรับคุณจะวงเล็บทำเพื่อใช่สิใช่สิคนตัวสูงใช่ดีไม่ผมไม่ได้ตัวเตี้ยคือผมมาตรฐานเคาน์เตอร์มันสูงเกินไปเคาน์เตอร์มันสูงเกินไปคุณไปดูมาตรฐานคุณเซิร์ชเดี๋ยวนี้ว่ามาตรฐานความสูงมาตรฐานชายไทยก็ได้170เซนติเมตรเห็นไหมเนี่ยแปลว่าเคาน์เตอร์มันสูงเกินคุณพิมพ์นี่ก็ได้ความสูงมาตรฐานเอเชียก็ได้มันก็จะเห็นไม่ใช่มันไม่ใช่สูงไปสำหรับผมมันสูงไปสำหรับทุกคนมันสูงไปสำหรับคนส่วนใหญ่เพราะว่าผมเป็นเกณฑ์กลางพอดีผมเป็นเกณฑ์กลางเป็นเกณฑ์ตรงกลางพอดีคุณเข้าใจใช่ไหมคุณเข้าใจใช่ไหมมันสูงไปสำหรับคนส่วนใหญ่ผมเป็นเกณฑ์ตรงกลางพอดีถ้าเกิดว่ามันสูงไปสำหรับผมแปลว่ามันสูงไปสำหรับคนส่วนใหญ่เนาะทุกคนเข้าใจตรงกันนะเป็นค่าเฉลี่ย
โอเคก็คือกว่าจะทอดเบคอนเสร็จก็คือแบบเกือบจะตีสองนะแล้วผมก็กินมาม่ากับเบคอนแต่นะฮะก็ประมาณตีสามเกือบตีสามยังไม่ตีสามดีเพราะผมจำได้ว่าผมลงน้ำครั้งแรกคือตีสองห้าสิบห้าผมลงน้ำตอนตีสองห้าสิบห้าลงสไลเดอร์เลยตูมตอนตีสองห้าสิบห้าปัดไปตีสามก็ได้ลงสไลเดอร์ตูมเลยนะฮะแล้วผมก็เห็นหันไปหาคนเดียวมาลงดิเออคนเดียวก็แบบก็ได้ก็เดินไปเปลี่ยนเสื้อมั้งเวทไปเปลี่ยนชุดแล้วก็กลับออกมาเล่นสไลเดอร์น้ำเย็นไหมเย็นถือว่าเย็นถือว่าเย็นเลยถือว่าค่อนข้างเย็นนะฮะแล้วคือตรงนั้นน่ะขอบสระแล้วมีคนคุยกันอยู่นะฮะจำได้ว่ามีผมจำไม่ได้ว่ามีใครบ้างมีเอเจนต์จำนวนหนึ่งมีเป็ดแดงมีแมกนัมมีงูขาวมีใครวะประมาณนี้แหละมีอาจจะมีคนอื่นอีกแต่ผมจำไม่ได้ จะมีเอวาตามมาตอนดึกๆเออห้ามไม่ทันไม่ห้ามเลยคือไม่เขาไม่ได้ตั้งใจห้ามอยู่แล้วคือผมตั้งใจแน่วแน่อยู่แล้วว่าวันนี้ต้องได้ลงน้ำน่ะใครก็ห้ามผมไม่ได้คือตั้งใจสาน้ำยืนได้ไหมยืนได้ดิฮัลโหลยืนได้สายืนได้สาผู้ใหญ่แล้วผมยืนได้ถามแบบหน้าถามหน้าโดนประแจมากเดี๋ยวเถอะแล้วก็มีเอเจนต์ลงมาด้วยอีกคนนึงนะเออแล้วแบบสักพักพี่เบี้ยงก็ตามลงมา คือตอนผมลงอ่ะแล้วเขาก็ถามว่านายเล่นน้ำตอนตีสามเนี่ยนะเออใช่ตอนนั้นมีเมลินอยู่ด้วยเออมีใครวะเป็ดแดงแมกนัมมีเบี้ยงเจ้าเมลินมีเอเจนต์จำนวนหนึ่งจำไม่ได้ละมีใครอีกเราคือแบบนายเล่นน้ำตอนตีสามเนี่ยนะเราก็มองแบบแต่สุดท้ายก็ลงมาด้วยเออทำเป็นแบบเล่นน้ำตอนตีสามด้วยนะแต่สุดท้ายก็ลงมาด้วยโอ้โหโถยโถยตัวเองก็ไม่ได้เล่นน้ำก็อยากเล่นเหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องทำเป็นโถยโถคือคนอื่นอ่ะเขาก็เล่นไปกันแล้วตอนวันแรกวันที่สองเขาก็เลยไม่ได้เล่นกันก็มีคนลงบ้างเห็นอยู่ว่ามีคนลงบ้างแต่ตอนนั้นคือแบบผมยังไม่ว่างไงทำอย่างอื่นอยู่เออก็แต่ว่ายังไงผมก็ตั้งใจเล่นอยู่แล้วก็ได้ลงน้ำนะเออแล้วสระเป็นสระระบบเกลือสระระบบเกลือก็จะมีความเค็มนิดนึงสระระบบเกลือนี่มันช่วยอะไรบ้างนะคือดีเป็นสระที่ดีน่ะแพงคัดจมูกอยู่แล้วครับฟูฟิตจมูกน่าจะเพราะว่าเปิดแอร์เย็นนะร้อนตอนนี้หิวเบคอนมากปิดให้ก็ได้จุดเด่นของสระว่ายน้ำระบบเกลือใช้เกลือบริสุทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคภายในสระว่ายน้ำจะมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้สารคลอรีนเนื่องจากเกลือบริสุทธิ์จะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองรวมไปถึงสารตกค้างต่างๆที่บริเวณผิวหนังดวงตาและเส้นผมของผู้ใช้งานสระว่ายน้ำระบบเกลือทุกคนเป็นสระที่ปลอดภัยกว่าสระคลอรีนไม่มีคลอรีนแสบตาใช่รู้สึกว่าไม่แสบตาเหมือนแบบสระคลอรีนเลยแปลว่าแอบชิมมันเข้าปากเองตอนลงสไลเดอร์คือสไลเดอร์นะต้องแบบ
สไลเดอร์สูงแบบ2ชั้นน่ะสูงระดับ2ชั้นน่ะสวัสดีครับเฮลโลโอคือมันลงสไลเดอร์มันก็เข้าปากเองอยู่แล้วพอคุณลงสไลเดอร์มาคุณต้องรูปหน้าใช่มั้ยพอคุณรูปหน้าปุ๊บมันต้องเข้าปากนิดนึงอ่ะสไลเดอร์สูงมากนั่นแหละตอนแรกอะผมไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันนะแล้วพอแบบคุยเสร็จรู้ตัวอีกทีก็คือเบียงก้าลงมาอยู่ในสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็เล่นน้ำกัน4คนเล่นน้ำกัน4คน มีผมมีคุณเฮียวมีเอเจนต์คนหนึ่งแล้วก็มีเบียงก้านะเล่นน้ำกัน4คนแล้วก็ดึกพอแบบเล่นน้ำจนพอใจก็แบบมานั่งคุยริมสระกับคนอื่นบ้างนะได้นั่งคุยริมสระกับคนอื่น ก็คุยทั้งเกี่ยวกับชีวิตทั่วไปคุยดีฟทอล์คคุยเรื่องงานบ้างได้คุยกับแมกนัมค่อนข้างเยอะนะฮะอาจจะลงรายละเอียดไม่ได้ก็ส่วนใหญ่เหมือนจะเป็นแบบการคุยต่อจากวันที่ไปอะไรนะวันนั้นอะที่ไปทดซื้อมาจิในช่องแบงค์น้ำอะเขาซึ้งใส่ทุกคนใช่ไหมแบบเขาดีเขาซึ้งใส่ทุกคนแล้วแบงค์น้ำก็เหมือนคุยต่อจากตอนนั้นอะก็น่าจะแบบกึ่มได้ที่มันเกิดก็ซื้อมาจีวันเกิดเนาะมันเขาก็กึ่มได้ที่แบบนั่งคุยเรื่องงานจ่ายค่าปรับแบบเหมาจ่ายคืออะไรฮะคุยแบบละเอียดลึกซึ้งกว่าที่ทุกคนเห็นในนั้นแหละคือก็ผมก็รู้จักแมกนัมมาค่อนข้างนานอยู่คุยเรื่องงานอ๋องานไม่ได้คุยเยอะเท่าไหร่คือหมายถึงว่าไม่ได้แบบคุยเป็นงานเป็นการขนาดนั้นแต่ว่าคุยแบบถึงอนาคตอะไรอย่างนี้นั่นแหละคุยแบบถึงอนาคตไม่ได้แบบเอางานที่มีมาคุยแต่ว่าคุยถึงอนาคตไปเรื่อยๆแต่ของคนอื่นไม่รู้นะคือผมอ่ะไม่ได้คุยเรื่องงานเรื่องการอะไรขนาดนั้นนะผมแต่ว่าหมายถึงคุยแบบในอนาคตอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้คุยได้เรียกว่าบอนดิ้งเพราะว่าปกติไม่ได้คุยกับแมกนัมทั้งที่ได้รู้จักกันมานานนะฮะแล้วด้วยความที่เป็นเจ้าของบาร์ใช่ไหมคือแบบก็คุยไปแล้วแบบตรงที่ขาตรงรอบๆตัวเขาหน้าข้างหน้าเขามันก็จะมีขวดแล้วเขาก็จะชงแล้วก็ดื่มเรื่อยๆนิดนึงทีละจิบแล้วเขาก็จะยื่นให้คนอื่นยื่นอ่ะเอานี่ชงแล้วก็เอานี่แล้วคือแบบว่าไม่ค่อยกินเองเหมือนแบบรู้ตัวว่าวันแรกอะตายวันแรกดับสนิทวันที่2ก็เลยแบบรู้ตัวแล้วในขณะที่เราคุยกันก็คือแบบมีแฟมิเน่เดินตรวจตาเดินอยู่ข้างล่างสักพักก็มาเดินแบบข้างล่างสักพักขึ้นไปเดินข้างบนสักพักลงมาข้างล่างอีกรอบนึงสักพักขึ้นไปข้างบนอีกรอบแฟมิเน่เดินตรวจตาส่วนคนที่แบบรับทุกแก้วทุกจอกเลยก็คือเบียงก้านะฮะเออก็สดนะซึ่งไม่ใช่เป็นคนคอแข็งเลยไม่ได้เป็นคนคอแข็งเลยแต่ว่าหนึ่งอันนี้อร่อยอันนี้ใช้ได้โอ้อันนี้แรงอันนี้ขมแต่อันนี้ได้อันนี้กินได้เรื่อยๆนั่นแหละคือพอแบบช่วงแบบดึกๆจริงๆแล้วก็แบบว่า
สภาพเละแบบว่าเริ่มเดินเองไม่ได้คือหิ้วกัน3คนไปส่งที่ห้องนอนเราส่งไปใช่ไม่ส่งที่ห้องนอนส่งที่ส้วมนะครับถูกส่งไปส่งที่ส้วมคือเดินเข้าห้องมาเลี้ยวเข้าส้วมก่อนเลยคือแบบว่าเดินเข้าห้องมาเลี้ยวเข้าส้วมก่อนเลยแล้วทุกคนก็ยืนดูอยู่หน้าห้องน้ำยืนดูอยู่หน้าห้องน้ำแล้วแบบโบกมือเขาก็โบกมือยืนดูอะไรกันไปยืนดูแล้วแบบเวทนาสายหน้าหน้าเวทนาเหลือเกินสองมือที่ต้องเผชิญกับคนเฮงไม่รูปหลังหน่อยเหรอเออจริงๆทุกคนรู้หรือเปล่าว่าการรูปหลังตอนคนอาเจียนตอนอ้วกเนี่ยไม่ได้ช่วยไม่ว่าจะรูปหลังหรือรูปขึ้นเนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้แบบว่าอาเจียนออกหรือไม่ออกนะเออคือถ้าจะออกก็จะออกถ้าไม่ออกก็ไม่ออกของเขาเองแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยก็คือน่าจะช่วยแบบเรื่องกำลังใจอะไรเงี้ยแต่ว่าดูสภาพแล้วคือแบบไม่รู้เรื่องหรอกคืออย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าแบบไม่สบายแล้วจะอ้วกนะผมไม่ชอบให้คนแตะตัวไม่ชอบให้คนลูบหลังแบบเวลาอ้วกถ้ามีคนมาลูบหลังแบบไม่ต้องจับไม่ต้องยุ่งมันลำคาญอ่ะมันลำคาญอ่ะผมก็เลยไม่ได้รูปหลังให้ใครเลยเพราะว่าส่วนตัวไม่ชอบก็เลยไม่ได้ทำให้ใครเคยให้เพื่อนรูปเหมือนโดนทุบมากกว่ารูปสงสัยจะสภาพพอกันหรือเปล่าฮะมันอึดอัดเมาก็เหมือนกันนะแต่คนใช่คือผมไม่ชอบแล้วรู้สึกว่ามันเมื่อยด้วยไปนั่งรูปหลังซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็อุ่นใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ารับรู้หรือเปล่าไม่ชอบให้เพื่อนโดนตัวตอนกอดโถเคยมีประสบการณ์ภาพตัดไหมมีครั้งหนึ่งเคยโดนเพื่อนร้องไห้ใส่เพราะไม่รู้ก็แล้วแต่คนนะฮะถ้าเกิดว่าคนที่อยากให้รูปก็รูปให้เขาเถอะส่วนเบียงก้าก็คือมีแมกนัมไปรูปให้นิดหนึ่งส่วนผมแค่จับแขนจับไหล่ตอนแรกไหวไหมเนี่ยไหวเปล่าแล้วก็ปล่อยอยู่ในนั้นแล้วก็แบบกลับออกมาไปนั่งคนที่แบบยังไม่เมาไม่ใช่ไม่เมายังไม่นอนก็ไปนั่งคุยริมสระเหมือนเดิมคือผมอะนอนไม่ได้ไอ้ไม่ใช่นอนไม่ได้กลับไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้อาบน้ำแล้วคนที่ยึดห้องน้ำอยู่ก็ใครกันล่ะเออก็ปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นน่าจะอยู่สักพักเลยก็แบบก็เลยปล่อยไว้เลยแต่ว่าแบบอยู่ใกล้อยู่มีคนดูแลก็ไปดูแลเป็นระยะคือยังไงก็นอนห้องเดียวกันเออ ดูแลมีจริงมีคนดูแลอยู่ครับว่าไม่ได้แบบปล่อยทิ้งไปเลยนะเออแล้วก็สักพักไม่รู้ช่วงไหนเหมือนกันเหมือนเอวาจะนอนเร็วแล้วเอวาตื่นดึกนอนไม่หลับแล้วก็มีลิตรเหมือนกดไหลย้อนลิตรกดไหลย้อนก็คือลิตรเดินกดไหลย้อนแล้วแบบนอนไม่ได้เดินทั่วบ้าน
เดินทั่วบ้านเดินรอบสระเดินไปเดินมาแล้วคือผมซื้ออีโนมาผมก็เลยเอาอีโนให้ลิศนะฮะก็ดีขึ้นเหมือนแลกเปลี่ยนเหมือนแลกเปลี่ยนเลยเนาะวันแรกผมขอยาวันที่สองมอบยาเดินคือแบบเดินไปเรื่อยเดินแบบวันที่สองก็ได้คุยอะไรกับแมงนำได้คุยอะไรกับหลายคนเยอะมากครับ enjoy happy ดีนะฮะกลับไปก็คือพี่เบี้ยงก็ยังอยู่ในห้องน้ำอยู่อาบน้ำไม่ได้พี่เบี้ยงยังอยู่ในห้องน้ำอยู่อาบน้ำไม่ได้จนผมจำไม่ได้แล้วประมาณเกือบจะเช้าอ่ะเขาถึงแบบเริ่มมีสติเริ่มอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วผมถึงได้อาบน้ำอาบที่ไหนที่นั่นแหละรอจนแบบเขาไหวจนมาออกมาจากห้องน้ำนะผมก็ถึงได้อาบน้ำแล้วก็วันสุดท้ายเป็นวันที่จะต้องกลับใช่ไหมวันที่จะต้องกลับนะฮะนอนอยู่ในห้องสักประมาณ9 โมงอยู่ดีๆเขาก็ลุกขึ้นมาพวดพาดปุ๊บๆๆๆเดินเข้าห้องน้ำแล้วไม่ออกมาอีกเลยเดินเข้าห้องน้ำไม่ออกมาอีกเลยแล้วผมก็เลยต้องไปขอยืมใช้ห้องน้ำห้องอื่นคือกันระหว่างนี้ก็คือก็ลงไปดูว่ามีอะไรเขาทำอะไรกันกินก็มีไฮทำแพนเค้กสุดยอดคือทำแพนเค้กไฮอร่อยมากแพนเค้กไฮอร่อยมากทุกคนน่าจะเห็นรูปแล้วเนาะผมไม่ได้ถ่ายลงหรือเปล่านะผมถ่ายลงไหมแพนเค้กจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูรูปในกล้องแป๊บนึงเหมือนจะลงนะนี่แพนเค้กอร่อยมากนี่ไงเย้ยขอบคุณคุณมาชาลาเต้นะฮะวันนี้มันเกิดหนูมาขอเมียวเป็นคำอวยพรหมายถึงวันนี้คือวันที่30เหรอฮะโน้เดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้นะลาดใจหลับเปล่าลาดน้ำผึ้งเป็นขวดเลยน้ำผึ้งเป็นขวดเลย enjoy eating สุดยอดคือเรามีพ่อครัวผมจะบอกว่าผมเข้าใจความสุขของคนเป็นพ่อครัวแหละจากการที่ผมทอดเบคอน1กิโลนั่นแหละรู้สึกว่าพอเราแบบทำอาหารถึงจะแค่ทอดเบคอนก็เถอะทำเป็นแต่ของทอดจริง what the fuck ถึงแม้จะแค่ทอดเบคอนก็เถอะเบคอนมันก็แค่แบบหยิบแล้วลงกระทะแล้วก็แบบจนสลับกลับด้านจนมันเกรียมได้ที่แล้วก็ยกไปเสิร์ฟใช่ไหมแล้วพอรู้ว่าแบบมีคนกินแล้วแบบว้าวสุดยอดเยี่ยมแล้วแบบมีคนบอกว่าอร่อยนี่แล้วคือตอนที่ออกจากครัวไปคือแบบเกือบหมดอ่ะเหลือนิดนึงเกือบหมดอ่ะแต่ว่ามันหมดนะสุดท้ายหมดเพราะว่าแมงนัมกินไม่รู้หิวมาจากไหนสุดท้ายหมดนะพอแมงนัมกินชิ้นสุดท้ายแมงนัมกินเข้าไปกลับมาที่วันสุดท้ายนะฮะก็คือพอแบบกินแพนเค้กอะไรเสร็จกลับขึ้นไปพี่เบี้ยยังไม่ออกจากห้องน้ำ ไม่ออกจากห้องน้ำสักที ก็เลยแล้วแบบจะใกล้จะถึงเวลาออกรถด้วยก็เลยต้องไปใช้ห้องน้ำห้องอื่นนะฮะแล้วก็
ต้องให้ต้องมีคนมีเอเจนต์มาช่วยเก็บของนะครับมาช่วยเก็บของแล้วก็เป็นผมที่แบกกระเป๋าไปขึ้นรถกระเป๋าตัวเองก็แบกกระเป๋างูขาวก็ต้องเขาต้องแบกนักรู้ปะเนี่ยไม่รู้รู้ตัวหรือเปล่ารู้คนแบกกระเป๋าคือผมนี่แหละเออแล้วพอแล้วคือแบบว่าแล้วคือแบบทุกคนขึ้นรถรอกันหมดแล้วเหลือเขาคนเดียวใช่ไหมแล้วคนที่เอารถมาเองก็อยู่ด้วยก็คือแบบรอออกไปพร้อมกันแล้วแบบต้องประคองออกจากห้องน้ำด้วยนะเดินลงบันไดมาคือแบบใครเห็นน่ะใครเห็นก็ปรบมือให้อ่ะทุกคนปรบมือให้เดินผ่านหลายคนปรบมือให้แล้วก็ขึ้นรถทัวร์ที่ทุกคนนั่งเรียบร้อยแล้วทุกบนรถทัวร์คือทุกคนปรบมือให้มาแล้ววู้วู้คุณไปถามได้ว่าสภาพตอนงูขาวออกจากห้องออกจากบ้านมาทุกคนปรบมือ เป็นวีรกรรมนะฮะสร้างตำนานมากแล้วเราก็ไปออกกอกรถไปร้านอาหารกันไปแวะคาเฟ่ไปร้านอาหารกันนะฮะก็ได้ถ่ายรูปมาเพิ่มซึ่งยังไม่ได้ลงเดี๋ยวลงรูปให้ดูลืมเอาดองไปด้วยฮะซึ่งเขาเป็นคาเฟ่ที่ติดกับทะเลอ่ะทะเลสวยมากอุ๊ยอันนี้ไม่ได้เอาหลงไม่ได้เอาดองไปด้วยนะฮะนี่ทะเลสวยมากตรงนี้ฮะเราแบบอยากได้รูปถ่ายของตัวเองก็เลยแบบถามว่าใครถ่ายรูปสวยบ้างถามว่าใครถ่ายรูปสวยบ้างถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปได้ไหมใครถ่ายรูปคนแบบทุกคนก็ใส่หัวถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่สวยแล้วเขารู้ก็แบบหนูถ่ายสวยมากหนูถ่ายสวยมากแล้วก็โอเคเอาไปแล้วก็แบบแต่กดถ่ายเรื่อยๆเลยนะคือยังไม่ทันเดินออกไปคือแบบคารุก็แบบกดรัวมากถ่ายไปกี่รูปวะแป๊บนึง1 2 3คารุถ่ายไปเกือบ50รูปรอถ่ายไปแบบหล่อมากโอ้โหพี่โอ้โหหล่อสุดยอดเทพโคตรหล่อใช้ได้แบบนี้เลยเอาเลยสว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 ยถ่ายเยี่ยมถามว่าพอเอาออกมาดูคือแบบถ้าใช้ได้กี่รูปมีบรรยายด้วยใช่ถ่ายไปแบบถ่ายไปบรรยายไปหล่อมากหล่อจริงอะไรอย่างงี้แต่ว่ามีใช้ได้อยู่มีใช้ได้จริงถ่ายเพื่อนั่นแหละอุ้ย ถ่ายเยอะมากเยอะจริง แต่แบบถ่ายแบบตามประชิดถ่ายอ่ะ ปกติพี่ถ่ายไปร้อยแต่ใช้ได้น้อยผมไม่เคยขนาดนั้นไงแต่ดีเลยดีใช้ได้แล้วก็มีแวะเพิ่มแป๊บนึงนะอันนี้รูปนี้ยังไม่ได้ลงนะฮะอันนี้อีกหาดหนึ่งนี่
นี่อันนี้หาดกว้างมากหาดโคตรกว้างแล้วแบบว่าไม่มีคนเลยสุดๆหาดสะอาดกว้างไม่มีคนแต่ว่าวันนั้นมันร้อนมากก็เลยไม่ได้ลงโคตรกว้างเนาะหน้าลงไปเล่นแต่ว่าไม่ได้ลงนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมชุดมาเปลี่ยนเพิ่มโอเคแล้วก็ถ้าน่าจะประมาณนี้นะวันสุดท้ายก็คือ enjoy บรรยากาศร้อนไหมร้อนครับค่อนข้างร้อนแต่ว่าลมพัดแรงตลอดเวลาก็เลยไม่ได้รู้สึกร้อนเท่าไหร่แดดเปรี้ยงป้างแต่ว่าลมพัดแรงตลอดเวลาไม่ได้รู้สึกร้อนเท่าไหร่วันสุดท้ายก็คือจะเป็นแบบเที่ยวคาเฟ่ enjoy บรรยากาศ enjoy ทะเลแล้วก็ร้านอาหาร enjoy eating ร้านอาหารโอ้โหอาหารแบบสุดยอดมากแบบปลากระพงทอดอย่างนี้ต้มยำทะเลรวมกุ้งเขาเป็นตัวปลาหมึกทอดเยอะมากเยอะจนแบบเยอะจนกินกันไม่หมดได้ห่อกลับสั่งกันเยอะมากจนได้ห่อกลับอ่ะสุดยอดคือเป็นมื้ออาหารที่เรียกว่าแน่นที่สุดเป็นหนึ่งในมื้ออาหารที่อร่อยและแน่นที่สุดในชีวิตคือทุกอย่างอร่อยมากปกติแล้วมันจะต้องมีบางอย่างที่เราไม่ถูกปากใช่ไหมแต่ว่ามื้อนั้นเป็นมื้อที่กับข้าวทุกชนิดถูกปากหมดเลยแล้วแบบกับข้าวเต็มโต๊ะสองลองจอกแล้วพี่หาอะไรกินไหมแล้วก็เทพสงครามแก่กุ้งนะฮะคือผมได้นั่งร่วมโต๊ะกับแมงนัมแล้วก็กับอาร์คกับแฟมิลี่ด้วยกับคุณเฮียวภูเขาแล้วก็เอเจนต์นะฮะสั่งกุ้งไว้เยอะมากแล้วคือแบบว่าเขาก็ถามว่าเดี๋ยวแกะแล้วเขาก็บอกเดี๋ยวแกะกุ้งให้แล้วก็เอเจนต์อีกคนนึงก็เดี๋ยวผมแกะด้วยแล้ว2คนก็แย่งกันแกะกุ้งแข่งกันแกะกุ้งแล้วก็มีอาร์คก็แกะเหมือนกันนะฮะอาร์คก็แกะกุ้งด้วยเหมือนกันผมได้กินกุ้งฝีมือของอาร์คแกะด้วยนะผมกินกุ้งฝีมืออาร์คแกะซะส่วนใหญ่ เพราะว่าเอเจนต์กับแมกนัมเดินไปแกะโต๊ะอื่นแข่งกันแกะกุ้งคือแบบเดินไปแกะกุ้งให้ทุกโต๊ะเลยแบบเดินหมอบมองตามเดี๋ยวแกะกุ้งให้แล้วแกะกันไปโคตรเอนจอยโคตรสบายมีคนแกะกุ้งโอ้โหสุดๆเหมือนขิงมีเอเจนต์มีเทพสงครามมีเทพแห่งความตายแกะกุ้งให้โอ้โคตรฟินคือมันอร่อยทุกอย่างจริงขนาดต้มยำอ่ะเครื่องโคตรแน่นมีในต้มยำมีกุ้งเป็นเกือบ10ตัวไม่ใช่ต้มยำวิญญาณกุ้งอ่ะกุ้งก็ตัวใหญ่ด้วยกินกุ้งจิ้มน้ำจิ้มไหมจิ้มบ้างไม่จิ้มบ้างฮะแล้วแต่อารมณ์ตอนนั้น จ่าจังมีผู้ชายหล่อๆแก่ให้ yeah ผู้ชายหล่อแก่ให้ใช่ผมกินกุ้งจากขี้มืออาร์คพูดซะแย่เลย
กินก็นั่งกินหล่อๆใช่แล้วคนหล่อแก่กุ้งคนกินก็หล่อก็เขาอยากแก่ก็ให้เขาแก่ไปเราจะปฏิเสธความหวังดีไปทำไมใช่ไหมคือเขาแกะแล้วเขาก็วางไว้อะผมก็หยิบมากินก็แค่นั้นเองแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับกันนะกลับกันเพราะว่าอิจฉาคุณนุ้ยได้ไหมคะได้เลยตามสบายเพราะว่ามาอวดอยู่แล้วเย้ยจักรมูลยังต้องแก่เองอยู่เลยดีไม่ดีต้องแก่ให้ผมด้วยแหละก็คือพอกลับถึงจุดรวมกันใช่ไหมเราก็จะเข้าห้องน้ำจะเข้าห้องน้ำว่าผมน่าจะเห็นเฮ้ยน่าจะเห็นกันแล้วแหละก็คือแบบว่าหน้าผมกลับพร้อมเพียงก้านั่นแหละแล้วผมก็เลยเฝ้าของอเมริกาก็ไปเข้าห้องน้ำเข้านานมากจนโมโหนานอะไรรู้ไหมเข้าห้องน้ำเสร็จแวะซื้อของกินแล้วคือแบบผมก็ปวดฉี่เหมือนกันโมโหดิไม่โมโหได้ไงคือเฝ้าของอยู่คือตอนแรกอ่ะไม่ได้ปวดแต่ว่าไม่ได้ปวดแต่มันก็เริ่มปวดทีหลังแต่แบบเราเฝ้าของอยู่ฮัลโหลคือก็ไปเข้าห้องน้ำก็กลับมาไม่ใช่แบบว่าละหือยลอยชายทุกคนอย่าเป็นแบบเบียงก้านะแบบอย่าให้เพื่อนเฝ้าของแล้วแบบทำตัวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะอย่าทำตัวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคือต่อให้เพื่อนจะบอกปวดหรือไม่ปวดนะฮะคือถ้าคุณบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำก็ไปเข้าห้องน้ำถ้าคุณไปแวะไปซื้อของกินอะไรเงี้ยคือโดยที่เพื่อนยังรออยู่แหละโดยที่เพื่อนยังรออยู่ไม่ดีเข้าใจเปล่าใช่แล้วตอนแบบรถถึงที่หมายใช่ไหมรถถึงที่หมายฮะก็ลุกขึ้นมาแบบเฮ้ยคัมแบ็กว่ะเขาพูดว่าคัมแบ็กว่ะรถถึงที่หมายแล้ว คัมแบ็กว่ะลุยต่อได้แล้วคือจงรถถึงที่หมายแล้วนั่นแหละสร้างความเดือดร้อนยันตอนเข้าห้องน้ำหัวจะปวดจริงลุยไหนต่อลุยกลับบ้านนี่แหละไม่ได้ไปไหนเลยลุยกลับบ้านนี่แหละแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่นึกไว้ที่จดที่คิดไว้ว่าจะแบบว่าจะพูดแต่ว่าไม่ได้พูดไม่ได้พิมพ์ในทวิตสักทีนะฮะผมเห็นว่าเขาบอกว่ากินแซลมอนดองใช่ไหมเขาโพสต์ว่ากินแซลมอนดองใช่ไหมฮะสบายใจเฉิบเลยนะอวดสบายใจเฉิบเลยนะแซลมอนดองนั้นผมซื้อมาแล้วจะบอกว่าไม่ได้มีแค่แซลมอนดองมีกุ้งดองแล้วก็มีหอยโฮตาเตะดองด้วยคนซื้อคือใครอิสมีทั้งข้าวผมเป็นสั่งข้าวมาผ
ผมเป็นคนซื้อข้าวญี่ปุ่นมีมันมีสาหร่ายด้วยมีสาหร่ายด้วยมีหอยโฮตาเตะมีแซลมอนดองมีกุ้งดองผมเป็นคนซื้อมาเอสเตอร์ก็ซื้อมากินด้วยกันนี่แหละแต่แบบมันหน้าเหมือนใจการกับการอวดอะโพสอวดสบายใจเฉิบแล้วใครเป็นคนซื้อฮัลโหลคือช่วงนั้นผมก็พักผ่อนเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าดูว่าคนอื่นทวีตอะไรเท่าไหร่คือผมก็แบบว่าทวีตให้ช็อกโกมูนหายคิดถึงอะไรอย่างนี้คนซื้อยังไม่ได้อวดเลย นั่นแหละแต่ว่าผมไม่ได้ดูคนอื่นว่าคนอื่นทวีตอะไรเท่าไหร่ทวีตผมทวีตเพราะว่ากลัวช็อกโกมูนคิดถึงเฉยๆก็เลยไม่ได้เข้าทวีตไถเท่าไหร่หนึ่งทริปนี้พี่ดูสู้กับงูบ่อยนะคือถ้าคุณมีเพื่อนเป็นคนแบบนี้เนี่ยคุณก็จะเป็นแบบผมนั่นแหละเขาทวีตพอคิดถึงเจ้าก็มูลรู้สึกสวยเลยค่ะเรียกไม่หันแล้วนะเรียกไม่หันเลยแล้วถ้าผมเรียกหันหรือเปล่าสวัสดีมาใหม่สวัสดีครับฮัลโหลโอ้ยนี่ต้อนรับอ่ะก็รอบนี้ก็ได้ enjoy ค่อนข้าง enjoy นะฮะค่อนข้าง enjoy มากๆแต่ว่าไม่ได้คุยกับใครแบบเยอะเท่าไหร่เพราะว่าคนเยอะมากไม่สามารถที่จะคุยกับทุกคนได้จริงๆแล้วก็ช่วงเวลาส่วนใหญ่ของวันแรกก็คือหมดไปกับการนอนซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าก่อนแต่ไปทริปเนี่ยไม่ได้นอนมาส่วนวันที่2เนี่ยไปอยู่ในห้อง CEO นะฮะเรียกว่าแก๊งอินโทรเวิร์ตละกันเพราะว่าในนั้นน่ะส่วนใหญ่ก็คือแบบเป็นคนอินโทรเวิร์ตนั่งคุยกันนั่งคุยนั่งดีฟทอล์กกันนั่งคุยแบบคุยลึกๆคุยเรื่องชีวิตอะไรอย่างงี้พอแบบออกมาก็ดึกแล้วอ่ะก็คนอื่นก็ไม่อยู่กันแล้วอ่ะเอ้ยไม่ใช่คนอื่นไม่อยู่ก็ยังมีคนอยู่พอออกมาก็คือไปทอดเบคอนต่อไงก็เลยไม่ได้คุยกับใครกลัวว่าเบคอนจะเสียเพราะผมเป็นคนซื้อมาผมเป็นคนเลือกมาเองเพราะผมเป็นคนเลือกมาเองเบคอนหนึ่งเพราะก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบหน่อยมันไม่มีใครเอาไปทำอาหารทอดเบคอน1กิโลก็สนุกดีฮะจริงๆถ้าแบบมีวันมากกว่านี้ก็น่าจะดีแต่ว่าหรืออาจจะมากเกินไปก็ไม่รู้นะ อยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรคะที่ปวดทวิตก็คือว่าผมทอดเบคอนอยู่แล้วผมไม่สามารถที่จะกินมาม่าด้วยตัวเองได้เท่านั้นแหละ เหมือนมีคนถ่ายรูปอะไรเฮ้ยมันก็เรื่องปกติหรือเปล่าใช่ไหมล่ะคือไม่เคยหรอว่าแบบคุณกำลังยุ่งอะไรสักอย่างอยู่แล้วแบบมีคนเอาอาหารเข้าปากแค่นั้นเองมันก็แค่นั้นเองคือผมก็หิวเพราะว่าตอนเย็นน่ะยังไม่ได้กินอะไรเลย
แต่ว่าก็ทอดเบคอนอยู่ไงตอนเย็นก็ไม่ได้กินอะไรเลยก็ทอดเบคอนอยู่หรือว่าก็ติดทอดคือผมทอดรัวทอดต่อเนื่องเลยตั้งแต่ชิ้นแรกจนชิ้นสุดท้ายอ่ะไม่ได้หลุดจากหน้าไม่ได้ออกจากหน้ากระทะเลยอ่ะไม่เคยค่ะหรอไม่พี่หนูไม่ให้เพื่อนป้อนอ๋อถูกปกติเลยค่ะใช่ใช่กับปกติไม่เข้าใจเลยขอภาพประกอบภาพประกอบผมไม่รู้ผมจะไปมีภาพประกอบได้ยังไงล่ะผมยืนทอดเบคอนอยู่ยืนทอดเบคอนแล้วมันก็หิวไงเออก็ทอดเบคอนคนก็หิวเหมือนกันเพราะว่าตอนเย็นไม่ได้กินอะไรเข้าใจเข้าใจนะผมโผล่วาดได้ไหมคะคนสวย คือผมยังไม่เห็นเลยว่ามันเป็นรูปยังไงเออเขาผมไม่เห็นนะจะบอกว่าผมไม่เห็นเหมือนไม่รู้ว่าใครเอเจนต์คนไหนส่งให้โปโปนะครับแต่ว่าผมไม่เห็นนะว่ามันเป็นว่ามันเป็นรูปหรือว่าเขาส่งอะไรไปมาส่งอะไรไปนั่นแหละ ประมาณนี้พี่อย่าโลกไม่ได้โลกไม่ได้โลกคือใช่แค่นั้นเองมีบอกขอพรปาฏิหาริย์นั่นแหละก็ทิป LP on tip สำหรับผมก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมีตกหล่นไปจำนวนไม่น้อยเลยน่าจะลืมไปเยอะน่าจะลืมไปเยอะเหมือนกันเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่านึกได้นึกอะไรได้ตอนไหนก็อนาคตก็อาจจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็ได้ถ้านึกอะไรได้ตอนไหนก็จะเล่าให้ฟังเนาะแต่ค่อนข้างเอนจอยรอบนี้ค่อนข้างเอนจอยมากถ้าจะให้ดีน่าจะมีวันเพิ่มขึ้นก็น่าจะดีแล้วก็อย่าอดนอนอย่าอดนอนนี่เล่นกีตาร์ไหมน่าจะเล่นฮะนะครับเข้าใจ ต้องบอกกับตัวเองก็คือแบบอย่าอดนอนต้องวางแผนดีๆคือพออดนอนแล้วช่วงเวลาที่เสียไปมันน่าเสียดายอยู่เหมือนกันเรื่องช็อกโกแลตของแมวดำนี่แหละโอ้โหโอ้เกือบลืมไปเลยนะอันนั้นวันแรกคือแบบอุ๊ยขอบคุณคุณพายๆนะครับ500วันอาทิตย์มีสอบนิดเนติบัณฑิตต้องไปอ่านหนังสือแล้วครับขอกำลังใจหน่อยได้ไหมคังแงคุณพายๆสอบสู้ๆนะครับขอให้สอบให้ผ่านนะเป็นกำลังใจให้อยู่ผมกำลังเฝ้ารอดูคุณอยู่นะครับคุณพายๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอเอียคือเรื่องช็อกโกแลตใช่ไหมคือผมก็งงเหมือนกันแป๊บนึงนะทำไมมันโอเคคือผมเดินเข้าไปในห้องรวมห้องโถงรวมแล้วคุณเดียวก็เดินมาแล้วก็ยื่นมาให้ช็อกโกแลตครับผมก็รับมาแบบงงๆเหมือนกันเป็นช็อกโกแลตถั่วนะฮะเป็นบีนัทช็อกโกแลตอร่อยดีแล้วมาแบบงงๆใช่แล้วก็เขายื่นให้มาแบบงงๆอ่ะผมก็รับมาแบบงงๆสิปึ๊บเล่นกีตาร์กันดีกว่า
เลยนะครับเบิร์ธเดย์นะครับผมขอเปิดคอร์ดแป๊บรอบนี้อยากจะเล่นให้เป๊ะอยากจะเล่นให้เป๊ะสักนิดนึง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you ปิดคีย์ Happy birthday to youHappy birthday to you A happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Yeah สารมันเกิดนะครับคนที่เกิดวันศุกร์เกิดวันพฤหัสเกิดวันเสาร์เกิดพรุ่งนี้เกิดมะรืนนี้เกิดเมื่อวันนี้เกิดในสัปดาห์นี้นะฮะเปิดพอล่วงหน้า3เดือนนะคะอีก3เดือนมาทวงได้นะ ปิดท็อปปิกก่อนเราเล่นกีตาร์กันเนาะท็อปปิกโอเคเป็นเพื่อนวาดรูปหน่อยได้ไหมอยู่ถึงเช้าเลยเหรออยู่ได้จนเล่นกีตาร์เสร็จลองร้องเพลงนี้นะฮะแอะเล่นไม่ได้วันใหม่เนี่ยน้องกีตาร์ไปเล่นไม่ได้เอาไปเลยครับแต่ว่ามีคนเอากีตาร์ไปนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าก็ทุกคนส่วนใหญ่ใช้เวลากันอยู่ในห้องก็เลยไม่มีช่วงให้เล่นกีตาร์เท่าไหร่เพราะอะไรเธอจึงทิ้งฉันไปคีย์ไหนอ่ะฉันทำให้เธอผิดหวังฉันทำให้เธอเจ็บช้ำมากมายขนาดไหนฉันเพราะอะไรฉันรักเธอเพราะอะไรโอเคได้แล้วได้เคลียร์มาเพราะอะไรเธอจึงทิ้งฉันไปฉันทำให้เธอผิดหวังฉันทำให้เธอเจ็บช้ำมากมายขนาดไหนฉันรักเธอมากมายเท่าไรเธอเองก็รู้ใช่ไหมว่าเธอนั้นมีความหมายกับฉันขนาดไหนมากเท่าไรฉัน
กำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวคุกเข่ากอดขาเธอเอาไว้เพื่อนำสองมือขึ้นกราบครานเธอโปรดอย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจแต่เธอตัวเธอยังรักยังห่วงใยและเธอดีข้างเรายังพอมีความหมายได้โปรดอย่าจากฉันไปได้โปรดจะทำร้ายกันเลยฉันผิดไปแต่ไม่ได้ตั้งใจที่ฉันผิดพลั้งมันจะไม่มีอีกครั้งให้เธอโปรดมั่นใจฉันขอได้ไหม yeah. ฉันกำลังขอเสียงเดือดเย็นทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขาเธอเอาไว้พนมสองมือขึ้นกราบกรานเธอโปรดอย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจถ้าเธอยังห่วงใยและเธอในของเรายังพอมีความหมายได้โปรดจะแจกฉันไปได้โปรดจะทำร้ายกันเลยและหากว่าเธอยังรักยังห่วงใยหากว่าเธอยังไม่น้ำใจให้ฉันหน่อยอย่าปล่อยให้ฉันใจน้อยคอยเรื่อยไปและหากว่าฉันยังดีไม่พอก็จะขอทำดีให้เธอได้เข้าใจได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลยโอ้โหไลฟ์มาชั่วสองชั่วโมงครึ่งแล้วนี่หว่าเพราะว่าเสียงแหบเอาไว้พนมสองมือขึ้นกราบกรานเธอโปรดอย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจแต่ถ้าตัวเธอว่ายังห่วงใยและเธอดีของเรายังพอมีความหมายได้โปรดจะจากฉันไปได้โปรดจะทำไรกันเลยฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขาเธอเอาไว้พนมสองมือขึ้นกราบครานเธอโปรดอย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจเธอยังหวังยังห่วงใยและเธอในของเรายังพอมีความหมายได้โปรดอย่าจากฉันไปได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลยคุกข้าวนะฮะคุกเข่าเย้ยมันคือรูปนี้ครับพี่โอ้ยแนบรูปเฮ้ย ผมใส่แว่นไว้บนหัวแบบนี้ตลอดเวลาจริงๆนะจะอวดไม่ได้ผมคือเอาแบบนี้เอาเป็นว่าแว่นผมเด่นมาก แว่นผมเด่นมากเด่นแบบโคตรเด่นแบบใครมองเห็นก็คือแบบว่าสีแว่นและสีเลนคือแบบแยงตาก่อนเลย แล้วก็คือผมจะพกแว่นผมใส่แว่นตลอดเวลาแล้วถ้าไม่ใส่แว่นก็คือจะคาดไว้บนหัวคือแบบว่าใช้แว่นเป็นที่คาดผมอ่ะก็จะก็เปิดเม่งนั่นแหละก็เพิ่งรู้ตัวว่าแบบแว่นติดกับตัวตลอดขนาดนี้
แต่ว่าพอกลับมาจากทริปผมไม่ได้ใช้แว่นนี้อีกนะบอกไว้ก่อนเพราะมันเด่นเกินไปมันเด่นเกินไปผมก็ใช้แว่นธรรมดาผมเอาแว่นไปผมเอาแว่นไป2อันมีแว่นสีดำธรรมดาแว่นเป็นแว่นสีดำเลนส์สีดำนะครับอีกอันนึงก็คือแว่นสีน้ำเงินเนาะแล้วส่วนตอนกลางคืนก็คือเอาคาดผมไว้เปิดเหม่งคาดผมไว ทีมนี้เอาแม่ไปกี่อันเอาไป2อันนะฮะเพราะว่าจากคราวที่แล้วคือเอาตอนที่ไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะเอาไป4อันได้ใช้อันเดียว คือบางคือก็เลยรอบนี้ก็เลยเอาไปแค่2อันคือเป็นสีสุภาพสีแบบเบสิกกับสีแบบที่ชอบไว้ก่อนหนุนใจตอนนี้จำนวนแว่นดำที่บ้านแว่นกันแดดที่บ้านคือโคตรเยอะไม่อยากนับแล้วตอนนี้ขี้ไม่อยากนับแล้วเอาไปแบ่งเพื่อนเหรอ เพื่อนไม่ใส่แว่นนะดิคือถ้าเกิดว่ามายืมก็จะให้ยืมนะแต่ว่าเพื่อนไม่ใส่แว่นนะดิแว่นสีน้ำเงินกับเสื้อลายเป็ดก็วันแรกก็อย่างนั้นเลยแหละแป๊บนึงนะก็ว่าแล้วเอ๊ะก็มิสยูแต่เธอไม่เคยติ้งไม่เคยอันเดอร์สแตนด์มันจะเล่นเป็นกีตาร์ได้ไหมอ่ะลองดูไหมเราวีดก็เลยแบบขึ้นมาได้ว่าอยากเล่นคำง่ายๆแต่ความหมายสุดลึกล้ำคำง่ายๆที่เธอใช้ประจำซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมาและซ้ำไปคิดจะพูดแต่ก็พูดอย่างไม่คิดรู้ไหมว่าหนึ่งชีวิตของใครต้องเกิดปัญหาจะช้ำปางตายชีวิตโควิดวุ่นวายจริงหรอเคยไปว่าดีลุ่มล้อมเชื่อทางกับเธอคำไร
สเตนไม่เคยเจอหนูไม่เคยเจอสีจัดได้คำพูดที่ไม่เคยคิดคำจริงก็เคยอาบิดทำให้ชีวิตของเงียบเงียบเธอจะรู้บ้างหรือเปล่าคิดหรือเปล่าว่ามีใครเขาจะทนกันของคำคนไว้ไว้ยังคำอีซีเธอใช้เทลกับฉัน please know ว่า meaning ของมันสำคัญแค่ไหน จำชอบบางตายชีวิตวุ่นวายคิดไปว่าลุ่มร้องเชื่อใจกระทอยคือร้ายร้ายแต่ก็ว่าร้อนแต่ก็คิดถึงแต่เธอไม่คิดสักไม่เคยเข้าใจไม่เคยจะไม่รู้ไม่เคยจะไม่เห็นไม่รู้ว่าใครจะจะตายคำว่าเธอไม่เคยคิดที่จริงก็เคยอาบิดทำให้ชีวิตของคนงมงายเธอจะรับบ้างหรือเปล่าคิดหรือเปล่าว่ามีใครเขาจะทนกับของกันคนร้ายแรงกันนะไม่เคยจะไม่รู้ไม่เคยจะไม่เห็นไม่ห่วงว่าใครจะเป็นจะตายคำพูดฉันไม่เคยคิดที่จริงก็คืออยากเป็นทำในชีวิตของคนงมงายเธอจะรู้บ้างหรือเปล่ารู้บ้างหรือเปล่าคำที่เธอได้พร่ำบอกรักที่ลวงหลอกรักที่ลวงหลอกทำให้ใครเขาถูกจนติดของกับคนอะไรงงดิงอย่าพี่แบบรถไฟหอมันช่วยไม่ได้มันเสียงผมไม่สเตเบิลเท่าไหร่แล้วนะเสียงไม่สเตเบิลเท่าไหร่นะก็เลยเล่นตามใจมากตอนเนี้ยThank you.
ันจำได้ดีฟ้าครับช่างสวยงามเยี่ยมที่แสนสดใสเธออยู่เต็มหัวใจนางเคยมีความสุขเท่าไรทุกนาทีที่เคยมีเธอโลกคือการเปลี่ยนแปลงที่หมุนไปแน่นอนท้องทะเลเปลี่ยนไปคือลมเริ่มร้อนหน้าเลยเมื่อความรักที่มีนั้นต้องจบด้วยร่องรอยความรักยังเต็มดวงใจถึงเวลาเปลี่ยนคนรักที่สุดก็ต้องเปลี่ยนโลกทุกวันได้เปลี่ยนแปลงกันมาแล้วฉากยังความสุขชนะแค่ไหนยังคงอยู่ในทุกนาทีที่ฉันหลับตาเก็บเรื่องราวที่มีแต่เราในหัวใจไม่ลืมเลือนฟ้าครามสดใสหัวใจที่งดงามภาพความหลังเปลี่ยนชีวิตเราให้แสนมากมายเมื่อเธอยิ้มแล้วชักสวยงามก็เพียงขอบคุณทุกวันที่สันดีที่ฉันมีฟ้าครามสดใสหัวใจที่งดงามจดจำไว้ว่าครั้งหนึ่งชีวิตฉันเคยได้รักเธอร้องเต็มเพลงไม่ไหวตัดจบแล้วกันอีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวจะตีหนึ่งแล้วเราจะได้พักกันเพลงทีนี้แล้วกันนะเดี๋ยวขอแบบร้องคีย์ออกเต็ปต่ำร้องออกเต็ปต่ำแล้วกันเนาะอุ๊ยสบายเท่านั้นฉันแค่อยากจะรู้ว่าตอนที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอรู้ว่าฟ้าร้องหรือเปล่าเธอหากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปฉันก็ดีใจแค่
้ฉันไม่มีใครในคืนที่ฝนโปรยลงมาฉันพร้อมจะไปและฉันก็รู้ดีว่าทิ้งข้างเธอนั้นมีเขาใช่ไหมและคนคนนั้นดูแลเธอดีหรือเปล่าเธอยิ้มฉันก็ดีใจแค่ตรงนี้ฉันไม่มีใครที่เธอยังนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าถ้าหากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปและฉันก็รู้ดีว่าข้างข้างเธอนั้นมีเขาใช่ไหมและคนคนนั้นดูแลเธอดีหรือเปล่าแค่ตรงนี้ฉันไม่มีใครในคืนที่ฝนโปรยลงมาในคืนที่ฝนโปรยลงมาฝนโปรยลงมาเอ้ยฟังกี่ตัวละพักแป๊บนึงโอเคเก็บปึ๊ดนะปากแบบโอ้ยไม่ได้เอาน้ำเปล่าขึ้นมาด้วยตอนนี้คือมีแต่โกโก้เย็นที่หมดแล้วมีน้ำแข็งแป๊บนึงก่อนที่จะไปคุยอะไรต่อมีอะไรอยากอวดหารู้ไม่เจอแหละนี่คือผมน่ะไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นะแล้วก็ทุกคนค่อยได้เล่นเกมนี้แล้วผมก็บอกเสมอว่าผมมาเล่นเกมนี้เกม FPS ไม่เก่งแต่ว่า ถ้านึกอยากจะทำก็ทำได้นะวันก่อนครับ MVP ฮะ MVP ฮะดูลิสต์ผม KDA ดู KDA ซะก่อนดู KDA ซะก่อนฮัลโหลเฮ้ย อันนี้คือเป็นผลงานเป็นผลการเล่นที่ดีที่สุดที่เคยเล่นเกมนี้มาเลย ดู KDA ซะก่อน ต้องนี่ต้องใส่แว่นด้วยป่ะ
Yeah. เออจะว่าไปคือผมบอกใช่ไหมว่าทุกคนมาอัปเดตให้ผมด้วยผมอัปเดตให้ทุกคนไปแล้วเหลือคุณต้องอัปเดตให้ผมแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างที่ผมไม่อยู่เลสโน่หนึ่งเมืองไทยเลยเหรอ ดูสภาพทีมคือไม่มีสโมกด้วยนะผมได้ออกช่องคนดังกีดช่องคนดังอะไรอะ เล่นเล่นเล่นกับคาราปุโป้นะฮะคืออันนี้คือเป็น MVP ที่2ที่ได้จากเกมนี้นะครับ MVP แรกมาจากไลท์นึงที่แบบว่าฝั่งตรงข้ามอะเล่นเล่นอ่อนมากก็เลยไม่อยากจะนับเท่าไหร่ MVP แรกอันนั้นคือแบบฝั่งตรงข้ามอ่อนมากแล้วแบบคือผมกล้าเล่นไงคือผมบอกเสมอว่าผมไม่ได้เล่นเก่งแต่ผมกล้าเล่นเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเข้าถึงคิวได้ก่อนคนอื่นอะไรอย่างงี้ก็เลยได้เป็น MVP เกมนั้นแต่ว่าอันนี้ที่ไปเล่นมาก็คือแบบตึงอยู่นะคุณดูสกอร์13-12นะฮะตึงอยู่นะเป็นแมตช์ที่ตึงอยู่นะส่วนโป๊ะก็ใช้ได้เลยนะครับผมดูจากดูคะแนนโป๊ะก็ได้สกอร์โป๊ะเป็นอันดับ2ของทีมนะครับนี่สกอร์โป๊ะเป็นอันดับ2ของทีมนะเอาล่ะถึงตาคุณอัปเดตผมบ้างแล้วว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแข่ง Valorant เป็นยังไงบ้าง Valorant ที่ ARP ไปเล่นกันอะไม่ได้ดูเลยฮะเป็นยังไงกันบ้างสนุกหรือเปล่านึกไม่ออกพี่แลมเดทบ้างสนุกไหมแพ้ค่ะแต่เดือดมากๆโอเคได้เห็นผ่านหน้าไทม์ไลน์ก็คือแบบชีฟวันแท็บอะได้ยินชื่อเสียงของชีฟวันแท็บว้า สนุกคนดังบาเวลตึงมากเฮฮาคณะวัดป่ามากไอเอ็นจอยก็ดีแล้วนะบาเวลโหดใช่คือบาเวลเล่น FPS เก่งมากจริง เล่น Overwatch ก็เก่งเล่นบาโลก็เก่งแต่บาเวลเหมือนจะพูดว่าบาเวลไม่ถนัด Apex ซึ่งผมถนัด Apex คือถ้าเกิดเอาอย่างนี้ถ้าคุณถ้าแบบว่าฝีมือในการเล่น APK เนี่ยผมคิดว่าบาเบลเนี่ยเป็นที่1ในค่ายแล้วแหละบาเบลเป็นที่1ในค่ายส่วนผมบอกเสมอว่ายอมรับเสมอว่าผมมาเล่น APK ไม่เก่งผมยิงไม่แม่นแต่ว่าสิ่งที่ผมมีมากกว่าคนอื่นน่าจะเป็นความกล้าเล่นความกล้าเล่นแล้วก็นั่นแหละความกล้าเล่นแล้วก็ความการใช้สิ่งใช้การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้เร็วก็เลยจะถ้าเกิดว่าได้เล่นตัวที่แบบกล้าเล่นก็จะได้สกอร์ดีได้ผลงานดีหรือว่าถ้าเล่นแบบเอเพ็กใช่ไหมโอ้ยแป๊บนึงถอดแว่นก่อนแบบเอเพ็กใช่ไหมเอเพ็กเนี่ยไม่ได้ใช้ฝีมือการยิงอย่างเดียวเพราะว่าเอเพ็กเนี่ยต่อให้คุณยิงก่อนนะไม่แน่ใจว่าไม่แน่ว่าคุณจะชนะคุณสามารถหันไปสวนคุณจะสามารถหันโดนหันมาสวนได้เพราะว่ามันมีสกิลแล้วก็มีแบบคนนึงอ่ะการยิงทีนึงอ่ะกว่าจะตายเนาะมันต้องมีชั้นเชิงมันมีชั้นเชิงในการเล่นชั้นเชิงการเล่นแล้วก็มูเมนต์มันไม่ได้พึ่งแค่สกิลการยิงเล่นเอเพ็กไม่เก่งเหมือนกันเอ้ยเล่น FPS ไม่เก่งเหมือนกันแต่เอเพ็กคือชิลใช่ไหมคือผมรู้สึกว่า Apex เนี่ยเป็น FPS ที่ไม่ได้เป็น FPS ขนาดนั้นคุณวิ่งชนทุกเกมเอามันเลย เล่นเกมคุณก็ต้อง คุณก็ต้อง enjoy นะครับ work hard play hard แต่ไม่ได้โทรอ่ะenjoy กับเกมแต่ว่าไม่ได้โทรไม่ได้โยนไม่โยน
ม่ได้เอาน้ำมามีแต่ช็อกโกแลตคือไม่ใช่โกโก้เย็นคือไปชงโกโก้มาแล้วเราลืมเอาน้ำเปล่ามาด้วยว่าเราสำหรับหนูคือเร็วไปมากไม่กินไม่ทันกินไม่ทันตานี้ต้องซื้อปืนไปนะกินไม่ทันผมก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าตานี้ซื้อปืนกันหรือเปล่าดูเพื่อนเอาดูเพื่อนแล้วก็เพื่อนบอกอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเล่นกับโปโปอย่างเงี้ยโปโปบอกตานี้เพื่อนไม่ซื้อปืนนะเอาละก็คือถือมาถือแวนดาลมาขายเลย ตานี้เพื่อนไม่ซื้อปืนนะโอเคขายดูตามเพื่อนนะฮะไปน้ำก่อนได้น่าจะเดี๋ยวน่าจะลงไลฟ์ทีเดียวเลยครับไม่เป็นไรคือ ถ้าเป็น Valorant นะคือผมยังใหม่จริงๆไม่ถนัด FPS ตอนแรกไม่ได้ชอบด้วย Valorant เพราะว่าไม่ชอบการที่แบบสติ๊กอยู่กับผู้เล่นเพื่อนร่วมทีมเดิมๆอ่ะคือยังไงดีคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเพื่อนร่วมทีมเรามันโอเคมันก็เอนจอยได้แต่ว่าถ้าเพื่อนร่วมทีมเรามันไม่โอเคเราต้องอยู่กับทีมแบบนี้จนจบเกมแล้วเกมนึงกว่าจะจบก็คือนานพอสมควรถึงแม้ว่าเขาจะเล่นเก่งหรือยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าเจอเพื่อนร่วมทีมท็อกซิกมันก็จะไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ใช่ไหมนึกออกใช่ไหมสวัสดีคุณบกแก้วด้วยนะครับสวัสดีคนที่เพิ่งมาด้วยนะครับเพนลูอาโอมันก็จะไม่จอยเท่าไหร่ใช่ไหมผมก็เลยไม่ค่อยชอบเกมอะไรแบบนี้ กับการที่ต้องเรียนรู้ใหม่ๆเรียนรู้วิธีเล่นเกมใหม่ๆก็เลยไม่ค่อยชอบแล้วไม่ได้เก่ง FPS เป็นเดิมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยช่วงหลังๆมานี่ก็คือแบบเพื่อนเล่น Valorant บ่อยก็เลยแบบก็คงจะต้องเล่นบ้างเล่นช่วงนี้ผมก็เล่นแบบวันละ2แค่อย่างมากนะวันละ2ตาเพื่อที่จะเก็บเดลี่แล้วก็เอาเงินเพื่อจะได้ซื้อตัวเท่านั้นเองหาตัวที่แบบเล่นแล้วสนุกอะไรเงี้ยก็คงจะก็ตัวที่รู้สึกเล่นแล้วสนุกตอนนี้ก็คือมีเลสกับเกคโคนี่แหละก็เป็นตัวที่ใช้สกิลได้แอคทีฟอ่ะอย่างเกคโคนี้ใช่ไหมเกคโคคือใช้สกิลได้บ่อยๆใช้สกิลได้บ่อยอย่างเลสก็คือแบบบุบบับบุบบับบุบบับชวบชวบฉับชุบเฉียบอะไรเงี้ยสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วแล้วก็มีสกิลที่แบบฉุดฉาดเพิ่งนึกออกวันนี้จะมีอ๋อฟอลกายฟูกายโนวอลฟอลกายเป็นไงบ้างได้ดูกันไหมได้เหมือนว่าจะมีเพื่อนในค่ายกับเพื่อนนอกค่ายหลายคนเล่นเลยสนุกเปล่าโปโปเขาไปเล่นนี่โปโปก็ไปแข่งเหมือนกันแต่เหมือนโปโปจะไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมไม่ได้ดูเหมือนกันอันนี้สนุกมากครับมีหลายสายมากคนเยอะมากผมเห็นผ่านตาคือเป็นร้อยเลยป่ะคนเป็นร้อยอ่ะวิถาโปโปคนเดียวเห็นวิถาโดนทำโทษครับเขาทำโทษอะไรกันเดี๋ยวดูแป๊บอ๋อก็ว่าทำไมเห็นอะไรสีชมพูผ่านหน้าไทม์ไลน์โปโปนี่เองโปโปรัฐานี่เองคนเดียวไม่โดนเหรอเฮ้ยแสดงว่าคนเดียวไม่โดนทำโทษหรอเพราะว่าเห็นอะไรชมพูหน้าแน่นๆหน้าแน่นๆชมพูตอนโนทีแดงถ้าไม่มีชื่อ X คือจำไม่ได้ชื่อถ้าไม่มีชื่อ X
ชื่อเอ็กอะไรชื่อเอ็กชื่อเอ็กคือจำไม่ได้นะอ๋อโปก็ไปเล่นมาเหมือนกันนะแป๊บนึงอ๋อโปอัดไว้ด้วยโปอัดไว้ด้วยชมพูไปยันมือเลยเนี่ยอ๋อนั่นอีโมจิหน้าอ้วนนี้นะครับกลายเป็นดาวอ้วนไปแล้วดาวอ้วนดาวอ้วนเราใส่ไอ้นี่ด้วยนะกะลามะพร้าวกับรัฐาใช่ไหมเออไปคู่กันเลยประเด็นคือเป็นมีติ๊กฟ้าด้วยอยากจะเปลี่ยนกลับคืนในวันเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องรอติ๊กฟ้ากลับมาก่อนนะฮะเป็นกำลังใจให้โปโปด้วยนะครับผมทุกคนโอเคอาทิตย์หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราน่าจะได้ไปพักผ่อนกันแล้วแต่ว่าผมมีเซอร์ไพรส์ทำหนึ่งถูกไฟไหมเนี่ยมีเซอร์ไพรส์มันขึ้นไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ขึ้นนะแป๊บนึงนะเอ๊ะทำไมมันมือลั่นโอ้เบอร์มือไปก่อนโอเควีวุ๊บเอาไม่คราวนี้ไม่มาเสียงโคตรดังขอโทษเสียงดังมากเลยเซอร์ไพรส์ฮะนี่คือเซอร์ไพรส์นะครับแล้วทำไมแบบเสียงมันดังมากแป๊บนึงนะอีกรอบป่ะอีซ่าเซอร์ไพรส์ด่าวู้วู้เพลงอะไรวะเพลงอะไรวะอ่านออกหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าลงเดี๋ยวจะลงวันที่แป๊บนึงนะเบอร์แต่วันนี้วันอะไรนะวันที่30เนาะ เดี๋ยวทีเซอร์จะลงอีกทีวันเสาร์นะครับเดี๋ยวทีเซอร์จะลงทีวันเสาร์วันเสาร์แล้วก็ปล่อยเพลงวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์วันเสาร์เสาร์นี้แหละเจอกันโอเค
ไม่ทันได้เตรียมใจเซอร์ไพรส์ด้าเซอร์ไพรส์ด้าไปดีกว่าขอบคุณทุกคนที่แวะมาห่างกันมากเลยนะครับผมเดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะฮะอย่ากี่โมงรอดูหน้า Twitter กดติดตาม Twitter ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนอนๆๆกันดีกว่านอนดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปดื่มน้ำด้วยขอแห้งแหละจะเอาวันนี้ทุกคนครับผมขอบคุณที่แวะเข้ามาหากันมากๆเลยนะฮะทิ้งอะดรีนาลีนก่อนนอนไปเต้นเอาไปเต้นเอาไปออกกำลังกายเอาไปสควอทนะฮะแบบตื่นเต้นอะดรีนาลีนรัชอะไรก็ตามเอาไปออกกำลังกายเอาไปสควอทนะฮะไปสควอทออกกำลังกายเบาๆนะเบาๆให้หลับนะครับผมไปแล้วจากการทุกคนขอบคุณที่แวะมาหากันมากเลยนะครับก็ขอบคุณที่มานั่งฟังอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะฮะน่าจะตกหล่นไปเยอะนั่นแหละคิดว่าน่าจะตกหล่นไปเยอะนั่นแหละแต่ว่าเอาไว้นึกขึ้นได้ก็เดี๋ยวจะคุยให้ฟังเรื่อยๆแล้วกันเนาะแล้วก็สปอยอาทิตย์หน้าน่าจะมีคอลแลบไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่แวะมาหากันจะเลยอย่างเดียวเลยช่วยด้วยบ๊ายบายนะครับขอบคุณทุกแม่มากันนะครับนานี่อย่าปวดตาปวดปุ๊บตัวฮะตกใจนานี่คุณพี่สาว1รันนะครับขอบคุณสำหรับไลฟ์คืนนี้นะคะตื่นเต้นตื่นเต้นรอฟังเพลงเลยพักผ่อนเยอะๆนะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณฮะมาทิ้งระเบิดก่อนไปได้ยังไงทิ้งระเบิดก่อนไปแล้วทิ้งระเบิดหรอไม่ชอบหรอไม่ชอบหรอหรือว่าไม่ชอบหรอมันจะชอบหรอเลื่อนไปวันอื่นได้นะ ชอบก็เอาอีกจะพยายามปีนี้จะพยายามนะฮะเปิดด้วยอันนี้ก่อนเลยปีนี้จะพยายามแบบเข็นสิ่งที่อยากทำออกมาให้ได้มากที่สุดฮะดมยาดมแป๊บนึงจะพยายามให้ได้มากที่สุดเพื่อทุกคนที่สนับสนุนมานะฮะเอาเปิดด้วยอันนี้ก่อนแล้วกันบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจค่อนข้างภูมิใจนำเสนอนะโอเคไหนจะมีจะไม่มีจะไม่มีทิปมีอีกแล้วใช่ไหมจะได้ปิดจะปิดไรแหละนิดนึงวันนี้ต้องดมยาดมคือชับกูมูค่ะแย่งกันดมยาดมซะแล้วเหรอเซอร์ไพรส์หมดยังจริงๆคอลแลบสัปดาห์หน้าที่บอกนี่น่าจะจริงๆน่าจะสปอยไปแล้วมั้งว่าคอลแลบอะไรนะไม่นึกนาน กดพามไม่ใช่สัปดาห์หน้าผมจำผิดอ้าวเขินเลยนะถ้าผมจำผิดนี่เขินเลยนะไม่รู้แต่คิดว่าสัปดาห์หน้ายังไงก็คงจะไม่ได้มีแค่ไลฟ์วันศุกร์นะจะมีวันอื่นจะมีวันอื่นด้วยเย้ยขอบคุณคุณบอกก้านะครับยินดีที่ได้รักเสมอนะครับรอดูเพลงใหม่แล้วขอบคุณครับเย้เย้ยเย้ยขอบคุณปลินพี่ทำนูลุกมาสควอตตอน1:00แต่ชอบครับฟันดีสุดยอดยอดเยี่ยมสควอตตอน1:00โอเคเลยฮะเยี่ยมมาก
คน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละน่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันเลยเนาะคุณทุกคนที่แวะมาหากันมากมากเลยนะครับในวันนี้คุณเนธต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าก็จะมีอะไรให้เจอกันนั่นแหละป่ะวันนี้ทุกคนพักผ่อนกันเถอะป่ะวันนี้นะครับขอบคุณที่แวะมาหากันนะครับเจอกันไหมเอาอีนานี่วู้ฮู้วู้ตัดลื่นตกใจโดนช็อตขอบคุณคุณคอตตอนแคนดี้สกาย1รันนะครับกรีดใส่ลื่นเลยนานดิมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีใช่ไหมไม่ลื่นอีกนะไม่ลื่นเลยนะไม่ลื่นเลยนะไม่ลื่นเลยหนูขอโทษหนูลกมากขอบคุณครับเป็นการลื่นที่ยินดีฮะเบรกหัวทิมอีกรอบขอบคุณทุกคนที่มาหากันนะครับวันนี้ฝันดีนะครับเจอกันนะครับอย่าลืมถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดให้ด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้กด Subscribe กดให้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกด Twitter นะครับกดปุ่มแจ้งเตือนด้วยนะครับกดกระดิ่งก็ดีนะครับป่ะฝันดีทุกคนดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะบ๊ายบายมาพร้อมแล้วก็เอาอีนานี่ว้าวว้าคอยลองเลยนะหมดยังขอบคุณคุณเจซี1ครั้งลิ้นปลื้ดไม่ต้องเอากันแล้วขออีกรอบอ่ะขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ตั้งแต่แรกหรือทุกคนที่เข้ามากลางไลฟ์เลยนะครับผมขอบคุณที่อยู่ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันในไลฟ์หน้านะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันเอ๊ะหรือวันนี้นับเป็นวันไหนดีวันเสาร์แต่ไว้เจอกันในเพลงโคเวอร์ใหม่นะฝันดีนะครับบ๊ายบายพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วก็เอาอีเอาโอ๊ยเสียงไม่มาเจอกันวันนี้ใครไลฟ์อยู่บ้างนะเดี๋ยวขอ
ขอดูหน่อยขอดูก่อนนะครับว่าจะเรทใครได้บ้างเรทไม่ได้เรทไม่ได้กดเรทไม่ได้ YouTube แกงทุกคนผมเรทไม่ได้ลาก่อนโอเควันนี้ไม่เรทก็ได้ก็ตอนนี้ในค่ายมีเซอร์เล่นเกมอยู่นะครับผมแวะไปหาเซอร์กันได้เนาะส่วนผมเลดไม่ได้มันเลดไม่ได้ปิดไลน์แล้วผมก็จะแวะไปทักทายเซอร์นะถ้าคุณจะถ้าพวกเราจะไปก็ไปพิมพ์ช็อกกอมูลบุกได้นะจะไปช็อกกอมูลบุกแบบเลดไม่ได้นะบอกว่าโดน YouTube แกงเลดไม่ได้เลททริปโอเคขอบคุณนะครับที่มาหากันเจอกันปีนี้จะพยายามมากๆเลยสวัสดีครับเสียงๆนะ